อ่ก็สวัสดียามเช้าพวกเราทุกคนนะครับข้อสอบอาจารย์ออกเบ็ดเสร็จถึงไฟนอลไปแล้วนะครับสิ่งที่เหลือเนี่ยจริงๆแล้วมันเมัน,เป,นเป็นเรื่องเดียวนะฮะคือเรื่องการใช้คณิตศาสตร์ที่พวกเรารู้จักกันในนามของเมทริกซ์นะฮะในการที่จะามาช่วยในการวิเคราะห์โครงสร้างนะไอเมทริกซ์เนี่ยจริงๆแล้วมันใช้ในการแก้สมาการเท่านั้นแหละนะแต่ ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นน่ะมันจะต้องมีการโมดิฟายนะฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงขั้นตอนนะ,ะในการที่เราได้มาซึ่งนะฮะตัวตั้งต้นเพื่อที่จะใช้คณิตศาสตร์ในการแก้สมการเชิงโครงสร้างของเรานะครับทีนี้อาจารย์ก็ได้พูดเกิ่น,นำนะฮะในส่วนของวัตถุประสงค์การเรียนไปแล้วนะครับเราจะเริ่มในส่วนของทัสนะฮะไม่ว่า จะเป็นทัสแบบสเตติกขรีดีเทอร์มินเนตนะฮะหรือสเตติกขลีอินดีเทอร์มินเนตนะครับ,ร inate, รบมันสามารถที่จะวิเคราะห์ได้นะครับโดยใช้วิธีการเดียวกันและยังไม่น่าเชื่อถ้าเกิดเป็นสเตติกขลีดีเทอร์มินเนตนะฮะการคำนวณมันยากกว่าไม่ใช่เยอะเวา,าก,กว่ามันเยอะกว่านะฮะสเตติกขลีอินดีเทอร์มิเนตด้วยเพราะว่ามันอิงอยู่กับ displacement ไม่ h ม่ไอโครงสร้างซึ่งเป็น determinate นะฮะมันจะมี degree of freedom เยอะกว่าโครงสร้างประเภท indeterminate ซึ่งมักจะเกิดจากการยึดเยอะๆโอเคนะครับเอาล่ะนะครับ concept สมมุติฐานข้อจำกัดยังคงเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของวัสดุเป็น linear elastic คำนวณแล้วไอตัว displacement ที่ได้มาเนะี่ยมันจะต้องมีค่า น้อยมากๆนะฮะคำนวณออกมาแล้วมีค่าเป็นเมตร50เซนก็เป็นไปไม่ได้นะครับได้มาสัก20มิล30มิมล50มิลอะไรเงี้ยเมตเซนอยู่นะครับเสร็จแล้วนะครับไอตัวพฤติกรรมตรงนี้นะฮะมันเกี่ยวเนื่องกับทัสซึ่งจะต้องถูกแรงกระทําที่จอยเมื่อไหร่ก็ช่างเธอป้อนเข้าไปในโปรแกรมคอมพิวเตอร์หน้าตาเหมือนทัดกิกนะแต่เธอใส่แรงเนี่ย กระทำที่อื่นยกตัวอย่างแล้วกันง่ายๆนะฮะเมื่อตอนที่เรีย,รยนสแตติกนะฮะทัสแบบเนี้ยนะครับเราก็จะรู้ว่ามันต้องเป็นสามเหลี่ยมอันดับแรกก่อนนะฮะเสร็จแล้วนะครับแรงกระทําที่กระทําต่อมันนะ่ะอยู่ที่จอยทีนี้มันมีทัสหลายตัวมากในประเทศไทยซึ่งผู้ออกแบบเนี้ยเขาไม่รู้ตั้งใจหรือเปล่านะยกตัวอย่างเช่นใส่แปรเนี่ยไว้ที่ กลางชิ้นส่วนด้วยแบบนี้นะฮะเพื่อที่จะทําให้เนะี่ยวางแปรแล้วก็มุงหลังคาได้ดีขึ้นนะครับแบบเนี้ถ้าใส่แบบนี้ปุ๊บไม่ใช่ทัสนะมันจะกลายเป็นเฟรมทันทีแต่คอมพิวเตอร์ไม่ต้องห่วงคนระมันจัดก,การคํานวณได้แต่เวลาคํานวณมือมันทําไม่ได้นะฮะนั่นเป็นเหตุให้ว่าเมื่อตอนที่เราเรียนในวิชาเด็กๆเกนะี่ยที่น้องๆกำลังเรียนอยู่เนะี่ยเขาเลยจํากัดว่าแรงกระทาต้องกระทำแบบนี้เท่านั้นโอเคนะครับ ทีนี้นะครับไอ้วิธีการเนี้ยเวลาเราทำการคำนวณน,นะฮะมันใช้การเปลี่ยนตำแหน่งเป็นอันโนนสิ่งแรกที่เราจะหาได้เลยเดี๋ยวเธอคำนวณยาวพอควรเลยนะครับนะฮะหลายสเต็ปหลายขั้นตอนมากนะฮะเธอจะได้สิ่งนี้เป็นสิ่งแรกตรงกันข้ามกับอดีตนะฮะที่เราคำนวณทัสนะเราไม่ได้หมอนี้เราได้อะไรก่อนเพื่อนเราได้ r รีแอคชั่นก่อนเพื่อน จากนั้นเราใช้สิ่งที่เรียกว่าวิธีการตัดจอยนะฮะหรือวิธีการตัดเซกชันเมทอดออฟจอยหรือเมทอดเซกชันหาแรงในชิ้นส่วนจบแล้วนะครับพวกเราได้ไปถึงใช้วิธีการยูนิตโหลดนะฮะหรือที่เรียกเป็นชื่อทางการว่าไอเมทอดออฟเวอร์ชลเวิร์นะครับในการหาค่าการเปลี่ยนตำแหน่ง เห็นหมมักลับด้านกันนะฮะก่อนหน้านี้ r รีแอคชั่นแรงในแนวแกนแล้วก็การเปลี่ยนตำแหน่งตอนนี้ตอนนี้นะเดี๋ยวเธอจะได้เป็นแบบนี้ฮะเธอจะได้การเปลี่ยนตำแหน่งก่อนตามด้วยได้รีแอคชั่นแล้วก็จบท้ายด้วยแรงในชิ้นส่วนข้อสอบออกแล้วฮะถามทั้งหมดเนี่ยนะครับทัศถ,ถ้าเกิดใหญ่เดี๋ยวอาจารย์จะให้บางอย่างมาช่วยในการคำนวณโอเคนะฮะอ้อ เดี๋ยวจะมีสมาการเป็นเมติกเยอะะเลยไม่ต้องห่วงอาจารย์ให้มานะฮะอาจารย์ไม่ต้องจำนะตัวให้เป็นคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะใส่ให้มันถูกนะอ่านโจทย์ให้เข้าใจจากโจทย์ที่เข้าใจแปลออกมาเป็นสิ่งที่จะต้องใช้ในการคำนวณน,นะครับเอาละแล้วสุดท้ายนะอันนี้สำคัญกลับมาที่เรื่องของการล่างอีลาสติกเคิร์ฟของทัสนะครับก็พวกเราใช้ซอฟต์แวร์ รู้จักกันดีนะฮะคือโปรแกรมสุดสตัร์เตอร์นะหรือโปรแกรมอื่นก็ได้นะฮะมันก็จะได้คําตอบเนี่ยเหมือนกับเราเรียกคํานวณมือนี่แหละนะครับเป็นการสร้างความมั่นใจนะฮะไม่รู้ว่าใครไปเดินดูหรือยังนะฮะเมื่อวานฝนก็ไม่ได้ตกนะฮะอาจารย์ออกไปจากตึกสักห้าโมงครึ่งอุ้ยอากาศดีจังนะฮะไปวิ่งรอบมหาวิเลยนะฮะมีความสุขดีนะครับไปดูนะฮะนะครับเขาสร้างให้พวกเราดูแล้วรายละเอียดต่างๆที่อยากให้ดูมากกว่า ไปดูไกลๆนะฮะเข้าไปดูชิ้นส่วนมันว่ามันเชื่อมแบบไหนอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะถ้าจะให้ดีก็ไปนั่งกันสองคนนะฮะหาเบียร์ไปสักคนละกระปองให้มันสร้างยังไงวะนะฮะแล้วค่อยๆคุยกันนะฮะมันก็เป็น d i s c u s ชั o ซึ่งอาจารย์ว่าน่ารักดีนะครับแล้วก็มีทัสตรงหลังคาตรงนี้ของเรานะครับ t ัสหลักๆก,ก็มีรูฟท t สกับ bridge t a นะครับอันนี้ก็เป็น bridge t a อีกตัวหนึ่งแต่ไอ้หมอนี้ต่างกับ t ัสที่ส่วนกิจของเรา t ัสตัวนี้ เธอจะเห็นได้ว่ามันวางอยู่บนต่อหม้อนะครับที่นี่ตัวหนึ่งวางอยู่บนต่อหม้อที่นี่อีกตัวหนึ่งแล้วก็วางอยู่บนต่อหม้อที่นี่อีกตัวหนึ่งอันนี้ชัดเลยนะฮะว่าเป็น s t เตติ e คลีอ e นเดเทมินเอตัสอะไรอาจารย์ก็เลยไปเอารูปมาให้พวกเราดูนะครับทีนี้นะฮะการบ้านมี2ข้อจบแล้วกระส่งละกันนะคะคะแนนเก็บ10คะแนนอิงกับการบ้านนะฮะไม่ได้เช็คชื่อนะฮะพวกเราส่งการบ้านให้ครบอย่างที่เคยปฏิบัติมา นะส่วนใหญ่พี่ทีเอเขาใจดีฮะนะครับทีนี้นะฮะเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราพูดถึงไอตัว m a t ริกซ์ดิสเปนเตอรนะครับแล้วอาจารย์ก็ได้อธิบายแล้วนะครับเมื่อกี้พูดถึงอดีตเนาะตอนอดีตเนี่ยเราวิเคราะห์ทัสเราน้องๆกำลังเรียนอยู่ฮะรเราวิเคราะห์ทัสซึ่งเป็นส t ตติก l ลีดเ e r มีเน็ทัสนะครับซึ่งเราก็ใช้แค่ ฟรีบอดี้แดกแรมบวกกับสมาการความสมดุลนะฮะหาเหมือนเดิมครับเมื่อกี้พูดไปแล้วหารีแอคชั่นนะครับหาแรงภายในนะฮะแล้วสุดท้ายไปหาเรื่องของตัวค่าการเปลี่ยนตำแหน่งนะครับทีนี้เมื่อเราข้ามมาที่วิธีการที่เรียกว่าเมธอดออฟคอนสิสแตน t ์ดีฟอร์เมชันนะตอนท้ายสุดของวิชาทีรีเลยนะ เราไปยุ่งอยู่กับไอตัว statically indeterminate นะครับเมื่อตอนนั้นน่ะเราใส่นะครับเงื่อนไขเพิ่มเติมเข้ามาคือเงื่อนไขความสอดคล้องนะฮะไอเงื่อนไขความสอดคล้องนั้นใช้ในการหาที่พวกเราพอที่จำได้ไอตัวนี้ฮะใช้ในการหา Redundant หรือแรงเกินจำเป็นนะครับซึ่ง ตอนที่เราไปหารีดันดันแรงเกินจําเป็นนะ่ะอาจจะมีสมาการสมมุตินะบีับวเท่ากับนะฮะเดลต้าสับบหารด้วย F อฟสับบีอะไรเงี้ยนะในการที่จะหารนะีดันดันน่ะเธอจึงต้องใช้ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเปลี่ยนตำแหนง่งนะครับนั่นเธอสังเกตนะฮะสิ่งที่เราเรียนกันมาไล่เรียงกันมาตลอดนะแล้วก็มาจบเรื่องนี้นะฮะคือล i เ e ียอิลาสติแล้วก็สมอล l d ดีฟอร์เมชันนะครับ ดิสเพนเมต t อร i ดิสเพนเป็นอัน o นนนะครับเดี๋ยวในกระบวนการมันเองเนะี่ยง่ายมากนะฮะมันจะมีรูปมาให้แล้วเธอก็ต้องตั้งสิ่งที่เรียกว่าโกโบค o ยเน n a ยซิสเต็มจำได้เปล่าคราวนี้เราจารย์พูดถึงนะฮะโลโก้คุยเนี่ยซิสเต็มนะฮะในการจะพูดถึงโล c a l ค o i n น t e ยซิสเต็ม x พาร์ม y พาร์มกับ x y นั้นนะฮะจะต้องมีกำหนดไปด้านใกล้ไปด้านไกลทำให้พวกเราเนะี่ยต้องใส่โนดเข้าไป โหนกก็เป็นตัวเลขมีวงกลมนะฮะชิ้นส่วนก็เป็นตัวเลขมีสี่เหลี่ยมนะครับเอาละนะครับเรามีโปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์พวกนี้มาแล้วแล้วก็อธิบายไปแล้วว่าเขามักเขียนอยู่โดยใช้เมทริกดิสเพสเมนต์เนื่องจากมันเขาเรียกว่าโคดดิ้งง่ายๆนะฮะแล้วก็นะฮะควบคุมหลายๆกรณียกตัวอ,อย่างเช่นมันสามารถใช้ในการวิเคราะห์สแตติกคลีอินดีเทมิเนตกับสแตติกคลีดีเทมิเนตนีย ไปด้วยกันได้เลยไม่เหมือนฟอสตไม่ตัดนะครับแล้วก็เนี่ยโคดได้ง่ายนะฮะแล้วก็การคํานวณนะตรงไปตรงมานะฮะมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์เต็มไปหมดเลยทีนี้มาถึงตรงนี้นะฮะอีกครั้งหนึ่งนะครับแรงมี2อันนะฮะหนึ่งแรงกระทําแรงกระทํานั้นเป็นแรงที่พวกเราทราบค่าโอเคนะครับแรงมี2อันนะฮะนึกถึงนะฮะนะครับเอายกตัวอย่างเนี้ยแรงกระทำเนี่ยเธอถ่ายออกมา กระทำที่นี่ <S <S นะครับเสร็จแล้วไอแรงกระทามันก็จะก่อให้เกิดแรงปฏิกิริยาตามที่เราเคยรู้นะฮะไอหมอนี้เป็นแรงที่เราจะหานะครับเสร็จแล้วการเปลี่ยนตําแหน่งนะฮะอาจารย์อธิบายแล้วว่าไอการเปลี่ยนตําแหน่งที่จุดรองรับพวกเนี้ยเป็นไงฮะเป็นไปตามเงื่อนไขาการยึดลังนะไอการเปลี่ยนตําแหน่งที่จุดรองรับเนี่ยนะครับกลายเป็น สิ่งที่เราทราบแรงปฏิยาที่จุดรองรับเป็นสิ่งที่เราไม่ทราบมันกลับไปกลับมาอยู่นะครับเสร็จแล้วการเปลี่ยนตำแหน่งที่โนดอื่นๆตรงนี้กลายเป็นสิ่งที่ไม่ทราบค่าเพราะฉะนั้นอะไรก็ช่างมันจะแบ่งออกเป็นทราบค่าและไม่ทราบค่าแรงกระทำทราบค่าแรงปฏิกิริยาไม่ทราบค่าแรงปฏิยาเกิดที่จุดรองรับ จุดรองรับเกิดการยึดลังการเปลี่ยนตำแหน่งที่จุดรองรับทราบค่าแต่การเปลี่ยนตำแหน่งที่จุดที่แรงกระทาไม่ทราบค่าโอเคนะฮะอะไรก็ช่างที่ทราบค่าจะมีการห้อยเป็นตัว k ไวน้นะครับนะครับโดยที่แรงนั้นเขาใส่สัญลักษณ์สําหรับภายนอกนะฮะเป็น q ใหญ่ q ใหญ่นะ,ะเดี๋ยววเล็กจะเป็นแรงภายในฮะอาจารย์ทำไมเขาใช้ q ไม่ใช่ f ล่ะ อาจารย์ว่าเขาพยายามแยกความแตกต่างนะฮะให้ออกจากไอ้ที่เราเคยทํากันในอดีตนะฮะเพราะว่ากําลังจะใช้คอมพิวเตอร์ทานนนรําการคํานวณนะฮะถัดมาอะไรก็ช่างที่ห้อยอยูกลายเป็นไม่ทราบก็พูดง่ายๆก็คือว่าไอ้คาว่ายูนะมันจากคําว่าอนนนไอ้คาว่าเคนะฮะมันจากคําว่าโนนโอเคนะครับจากนั้นอย่างที่บอกฮะเมื่อมีภายนอกต้องมีภายในนะ ภายในนั้นจะต้องมีจุดนะฮะเชื่อมชิ้นส่วนโดยที่จุดจุดหนึ่งนั้นเขาจะเรียกมันเป็น N ไอ้ปลายด้านใกล้นี่มันเรียกว่า N N น่ะมาจากคำว่าเนีย N นะฮะกับอีกอันหนึ่งนะครับเรียกมันว่า F นะฮะไอ้หมอ F นะฮะมาจากคำว่า f a เ N เรียกมันว่า F เพราะฉะนั้นแรงที่เกิดขึ้นในทัสนะฮะไม่เป็นแรงดึงก็ต้องเป็นแรงอัดแรงที่อยู่ปลายด้านใกล้เราเรียกมันว่า q s ั b n แรงที่อยู่ปลายด้านไกลเราเรียกมันว่า q s ั b f โอเคนะครับเสร็จแล้วไอทัสเนะี่ยเมื่อตอนที่มันโดนแรงกระทำฮะพวกเราก็เคยดึงเหล็กเนาะนะฮะในแมทเทสนะฮะ มันต้องเกิดการยืดตัวนะไอการยืดตัวที่เกิดขึ้นที่ปลายด้านใกล้นะียเราใช้ตัวเล็กฮะคิวใหญ่เนะี่ยเป็นแรงภายนอกคิวเล็กเป็นแรงภายในดี d ใหญ่เป็นการเปลี่ยนตำแหน่งภายนอกไอคำว่านอกเนะี่ยอิงกับโกล b a l โค o r d นะฮะไอดีเล็กเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งภายในมันอิงก,กับโล c a l c o o เนตโอเคนะครับเร็จแล้วไอหมอนี้จึงเป็น S D s สับส่วนตรงนี้จะกลายเป็น D s u ับโอเคนะฮะถ้าใครเองเนี่ยรู้สึกว่ามันเยอะไม่มีอะไรพวกเธอนะตีตารางก็ลองเขียนดูนะฮะแล้วเราใช้สิ่งที่เราเรียนมาทั้งหมดนะมันปฏิสัมพันธ์กันอยู่ผ่านตัวแปรพวกนี้แหละนะครับเอาล่ะขั้นตอนขั้นตอนแบบนี้เลฮะขั้นตอนนี้ในขั้นตอนมันจะมีตัวสมาการหรือเมทริกซ์อยู่เดี๋ยวเราจะดีไลฟ์นะแต่หลักการเป็นแบบนี้ เริ่มต้นเสมอเธอจะเจอโจทย์แบบนี้นะครับบางอย่างอาจารย์ก็ไม่ให้มายกตัวอย่างเช่นนะผมไม่ให้แบบนี้มานะเธอต้องเติมเองนะฮะนะนะครับถ้าอาจารย์ให้อาจารย์หลายครั้งอาจารย์จะให้บางส่วนมาหรือหลายครั้งอาจารย์ให้มาทั้งหมดถ้าให้มาทั้งหมดไม่เป็นไรนะรแต่ถ้าเกิดลบแบบนี้เธอต้องมีความรู้นะรเรื่องแรกสุดเลย นะที่เธอจะต้องทราบคือทัสที่เขาให้มามันจะต้องอิงกับแกน x แกน y เสมอนะไปดูว่าไอจุดตั้งต้นแกน x แกน y มันตั้งอยู่ที่ไหนนะหลายๆครั้งเนี่ยเขาจะตั้งอยู่ที่โหนดฮะไม่ว่าจะเลือกโหนดหมายเลขหนึ่งโหนดหมายเลขสองโหนดหมายเลขสามหมายเลขสี่ 2, 3, ส่วนใหญ่เลยจะตั้งที่โหนดนะแต่อันนี้ไม่ตั้งที่โหนดแยกออกมานะไอหมอนี้เอามาทําไมนะมันเอามานยะเพื่ออะไรฮนะเพื่อที่จะ ระบุพิกัดฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าบอกว่าตรงเนี้ยพิกัดเป็นศูนูนย์ตรงนี้ลงมาข้างล่างในแนวแกน y ฮะไอ้หมอนี้ x จะเป็น0พิกัดอาจจะเป็นลบสมมตินะฮะลบสนะครับถ้าไอหมอชิ้นส่วนมเมล็หนึ่งเนี่ยยาว4เมตรนะไอ้หมอนี้มันจะกลายเป็นเป็นบวกส มาทางขวามือนะฮะแล้วก็ลบสองโอเคนะครับถ้าไอ้หมอจุดเนี้ยนะฮะมีระยะตรงเนี้ยนะฮะเท่ากับหนึ่งเมตรระยะตรงเนี้ยเท่ากับสองเมตรเห็เนี่ยครับเมื่อกี้มันเป็นลบสองนะฮะไอ้หมอนเนี้ยอยู่มีพิกัดซึ่งวัดมาตรงเนี้ยเป็นสองเมตรไอ้หมอนเนี้ยจะมีพิกัด x เป็นสองแล้วก็ y า เป็นหนึ่งทันทีโอเคนะครับอันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่เธอต้องอ่านจากรูปคืออ่านพิกัดฮะนะครับมาจากไหนไอจิ้นกราฟิกวิชาเซอร์เวนะครับโอเคเนาะนะนะมาถึงจุดนี้อ่ะอไอหมอนี้พิกัดจะเป็นไงทีนี้ไอหมอนี้เธอเดินมาตามแกน X ตรงนี้นะครับเดินมาทั้งหมด4เมตรทชไหมครับแล้วเดินขึ้นระยะทางเท่ากับ1เมตรไอหมอนี้พิกัดเป็น4 หนึ่งฮะโอเคนะครับตามนี้เนาะนะครับอ่านพิกัดอิงอยู่กับระบบแกน x y ทีนี้แต่ละชิ้นนะฮะเขาจะระบุทิศทางมันนะฮะถ้าเขาระบุแบบเนี้ไอหมอนี้ยเป็นเนียเอ็นไอหมอนี้ยเป็นฝาเอ็นถ้าเขาระบุแบบนี้นะครับไอ้หมอนี้เป็นเนียเอ็นไอ้หมอนี้เป็นฝาเอ็นอาจารย์มันจุดเดียวกันมีทั้ง f และ n ได้ยังไง ไอ้ตัวข้างบนนะ่ะมันอิงอยู่กับชิ้นส่วนหมายเลขสาไอ้ตัวข้างล่างนะ่ะมันอิงอยู่กับชิ้นส่วนหมายเลขหนึ่งชิ้นส่วนนั้นเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีหมายเลขข้างในโนดนั้นเป็นวงกลมแล้วก็มีหมายเลขข้างในไอ้ระบบแกนโลโคโอควเนตตามที่ปรากฏตามนี้มันหมายความว่าไอ้ตรงเนี้ยเป็น x พาร์มของชิ้นส่วนนี้แล้วตามกดมือขวานะฮะ ผิดแล้วอาจารย์สีชัยนะตามกดมือขวานะครับไอ้หมอนี้มันจะหมุน x เสร็จปุ๊บไอ้หมอน x พรามปุ๊บไอ้หมอนี้เป็น y พรามทันทีนะครับไอ้ตรงนี้ x พรามแล้วก็แบบนี้ก็จะเป็น y พรามถ้าเป็นการจัดตัวตามชิ้นส่วนเมล็กหนึ่งเนี m, ้ย x พราม y พรามจะทับกับ xy ขณะที่การจัดตัวตามรูปที่สองเนี่ย x พามมาแบบนี้ y พามมาแบบเนี้ยไอ้หมอนเนี้ยมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเดี๋ยวอาจารย์จะใช้คำนี้นะฮะ coordinate transformation โอเคนะฮะเราใช้การสลับเชื่อมโยงแล้วกันเรียกว่าเชื่อมโยงระหว่างพิกัดสองอันคือ global กับ local นะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้ไม่ต้องมีการ transform ใช้ทับกันได้เลยนะครับจากนั้นสิ่งที่สำคัญอันสุดท้ายที่อาจารย์พูดคือไอ้ตัว degree of freedom degree of freedom นะที่เนี้ยมันมีสองตัวฮะเรียกว่ายึดหลังยึดหลังนั้นอยู่ที่จุดลองรับโอเคนะฮะครับอีกอันหนึ่งนะฮะเราเรียกมันว่าไม่ ยึดหลังนะฮะไอ้ภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกไอ้หมอเนี่ว่าคอนสแตนต์นะไอ้หมอนี่เรียกอันคอนสแตนต์ไอ้หมอนี่อยู่ที่อื่นๆนะฮะที่มันเคลื่อนที่ได้มายึดลลังนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะ่ะพวกเราครับไอ้คาว่ายึดลลังนั้นนะครับมันจะมีความชัดเจนอาจารย์แนะนําให้เธอเนี่ยเห็นทัสปุ๊บมองที่จุดรองรับ จุดรองรับที่เนี้ยเป็นพินเพราะฉะนั้นทัสหนโนด1นึจอยมี2 d ง g ีก e ีออฟฟ e d ดอคือเคลื่อนที่ในแนวนอนกับเคลื่อนที่แนวดิ่งนะไอสองตัวสีเขียวเนี้ยจะเป็นยึดหลังนะครับที่นี่มันเป็นโรเลอร์เมื่อเป็นโรเลอร์เกิดรองรับแบบนี้ไอ้หมอนี้จะเป็นยึดหลังอ่ะ ถ้าเป็นเช่นนั้นสิ่งซึ่งตามมาก็คือส่วนที่เหลือจะไม่ยึดหลังนี่ไม่ยึดหลังไม่ยึดหลังไม่ยึดหลังเปลี่ยนค่าได้ไปตามค่าแรงที่กระทํานะเช่นเดียวกับที่นี่โอเคนะฮะ g r e e of Freedom แยกเป็นสีเขียวกับสีฟ้านะฮะนะครับเสร็จแล้วเรื่องถัดมาอีกเพื่อใช้เมตริกคำนวณได้เหมาะสม เขาเลยกําหนดให้ degree of freedom สีฟ้าฮะม่ยึดหลังฮะมาก่อนยึดหลังก็เลยเกิด1 2เรียง xy นะฮะนะครับแล้วก็3แล้วก็4นะครับไอ้หมอนี้ xy ทั้ง1 2 3 4แต่มาถึงตรงนี้มาถึงตรงนี้ไอหมอนี้ต้องเป็นเลข5นะฮะเป็นข้อบังคับเลยนะครับ จะเอา x มาก่อน y ไม่ได้กรณีนี่เป็นกรณีพิเศษแล้วออกข้อสอบมาอย่างงงเนาะนะฮะนะครับ,นะรบจากนั้นเมื่อไอ้หมอน,นี้5นะครับไอส่วนที่เหลือก็ไล่ต่อเลยฮะไอ้หมอน,นี้เป็น6ฮะนะครับและแน่นอนไล่ตามเดิมฮะตรงนี้เป็น7และตรงนี้เป็น8เธอไปดูที่เธอมีได้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่เราพูดถึงนะครับคือ degree of freedom ที่ไม่ยึดหลังมาก่อน degree of freedom ที่ยึดหลังนะครับแล้วเวลาเรียงเรียง x y ยกเว้นพิเศษที่ตำแหน่งนี้นะครับมีใครมีคำถามไหมครับอาจารย์ทำไมมันเยอะยะเลยมันไม่เยอะหรอกนะฮะอาจารย์ฝากเธอไปดูตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วจำได้ไหมว่าเดี๋ยวจะมีนิยามนูน่นนี่นั่นเข้ามาเกี่ยวข้อง แล้วอาจารย์เชื่อว่าการเข้าใจนิยามก่อนนะฮะมันช่วยฮะทำไมอาจารย์พูดแบบนี้ก่อนรู้ไหมผมไปเรียนเรื่องนี้นะฮะเป็นภาษาอังกฤษนะครับเวลาเธอไปเรียนเมืองนอกนะ่ะนะฮะมันจะกลายเป็นเรื่องของฟลิปคลาสส์รูมที่เขาบอกว่าเป็นการสอนสมัยใหม่นั่นแหละฮะตอนนั้นนะ่ะนักเรียน f ลิปครับผมต้องอ่านให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยไปเข้าเรียนนะฮะถ้าวันไหนไม่อ่านนะฮะฟังไม่รู้เรื่อง นะครับแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าผมลงทะเบียนทีละแสนวิชาละแสนนะฮะลงทะเบียนนะฮะพอผมจ่ายตอนกอนปอโทนะฮะวิชาละแสนนะฮะวิชาหนึ่งเนี้ยลงทะเบียนทีหนึ่งเนี้ยเอาเทอมประมาณสี่พันเหรียญนะวางกันเถอะนะครับลงทะเบียนสี่วิชาฮะนะครับก็ประมาณเนี้ยนะครับเนาะนะครับไม่ใช่วิชาละสองหมื่นห้านะฮะลงทะเบียนทีละแสนแทนไปยี่สิบห้าบาทคูณสี่สิบนะฮะลดเป็นทีละแสนนะฮะวิชาละสองหมื่นห้า นะโดยคร่าวๆนะครับพวกเธอเรียนวิชาละสามพันกว่าบาทเองนะครับแต่จะสามพันกว่าบาทหรือสองหมื่นกว่าบาทเนะี่ยสิ่งที่สําคัญไม่ได้เกี่ยวข้องกับราคามันเกี่ยวข้องกับเวลานะเรียนครั้งเดียวเอาให้มันสาเร็จไปเลยเนาะนะนะอาไม่เป็นไรเดี๋ยวลองกลับไปดูวิดีโออาจารย,ย์ค่อยๆดูใจเย็นนะครับจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการแล้วนะครับกระบวนการที่ว่านั้นคือไอ้แรงนะฮะที่กระทําภายนอกเนี่ย นะครับกับการเปลี่ยนตำแหน่งภายนอกนะมันมีไอ้ที่รู้อยู่สองตัวจำได้ไหมคิวสับเคคิวใหญ่สับเคกับดีใหญ่สับเคนะครับเราอ่านตรงๆเลยฮะสมมุติแล้วกันนะฮะว่าในที่เนี้ยเขากำหนดว่าเอาสีอะไรดีเอาสีม่วงแล้วกันนะตรงเนี้ยนะครับมีแรงกระทำสิบกิโลนิวตันตรงเนี้ยมีแรงลม นะฮะกระทำอีก20กิโลนิวตันนะครับตรงนี้มีแรงห้อยนะฮะอีก10กิโลนิวตันนะ,ะตรงนี้ไม่มีแรงพวกเราครับไอ้แรงที่ทราบค่านะฮะนะครับไอแรงที่มันทราบค่านะ่ะมันจะกระทำอยู่ที่ degree of freedom สีฟ้าฮะเพราะว่าหลังจากไอหมอนี้กระทำแล้วเนี่ย นะตามดีกรีสีฟ้าน่ะแถวเนี้ยมันจะเกิดรีแอคชั่นเป็นแรงสีดำโอเคนะฮะไอ้หมอนี้มันจะเกิดรีแอคชั่นที่จุดรองรับจุดยึดลังฮะแล้วก็เกิดที่ตัวที่มีหมายเลขข้างหลังฮะโอเคนะครับนะครับอ่ะไอหมอนี้นรีแอคชั่นนะฮะ มันเป็น Q sub U แล้วเดี๋ยวค่อยหานะครับไอหมอส่วนที่เป็นแรงกระทำนะ่ะมันคือ Q sub ัอ่านเลยนะฮะถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บนะฮะมันอิงอยู่กับ degree of freedom สีฟ้า Q sub ัของเราณนะที่นี้ต้องอยู่ในรูปของเมทริกซ์เป็น,นคอลัมน์เมทริกนะฮะไอหมอนี้จะมี Q1, Q2, Q3, Q4, และ Q5 อันนี้เป็นสเต็ปที่อาจารย์ให้เธอเขียนนะฮะแล้วมีคะแนนให้คะแนนหนึ่งนะครับเธอก็ไปอ่านฮะถ้าเป็นแบบนี้อ่านจากรูปนะฮะพวกเราก็จะเห็นได้ว่าอ่ะเขียนมาเลยฮะหน่วยมันอยู่ข้างนอกเป็นกิโลนิวตันพวกเธอฮะยี่สิบตัวนี้ไปทางไหมเลขหนึ่งยี่สิบตัวนี้นะฮะไปทางหมเลขกหนึ่ง ไอ้หมอนี้มันกลายเป็นบวกยี่สิบโอเคไหมครับยี่สิบตัวนี้ฮะไปทางเดียวมหมเลขหนึ่งนะฮะสิบตัวนี้ตรงข้ามหมายเลขสองคิเป็นลบสิบเธออ่านเครื่องหมายผิดเธอจบเลยฮะนะครับคำนวณตอนหลังผิดบทนะครับถัดมาฮะคิสามมีแรงไหมคิวสาไม่มีใส่ศูนมันเป็นซะนะฮะ q 4ีมีไหมเป็นบวกเป็นลบฮะ Q4 บวกเป็นลบลบสิบโอเคนะฮะก็ใส่ตรงนี้ไปลบสิบ Q ห้าล่ะไม่มีแรงกระทำศูนย์เนี่ยได้แตบแล้วนะฮะจบฮะอันนี้ง่ายมากนะฮะจากนั้นการเปลี่ยนตำแหน่งนะฮะจะเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งที่ทราบค่านะ,ะอีกครั้งหนึ่งการเปลี่ยนตำแหน่งที่ทราบค่ามันอิงกับสีเขียวฮะ มันจะใช้ดีกรีออฟฟีดอมที่มาที่หลังโอเคนะฮะมันก็จะมีดีสับเคแล้วพวกเราสังเกตนะฮะมันผนวกกัน2อันเนี่ยมันจะครบจำนวนดีกรีออฟฟีดอมประกอบด้วยดีหกดีเแล้วก็ดีแฮะเที่ยวนี้โครงสร้างของเราไม่มีการสุดตัวนะ เมื่อไม่มีการซุดตัวไอ้หมอนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยก็ออกมาเป็นศูนย์ทีนี้ระวังเรื่องหน่วยนะฮะหน่วยเป็นเมตรหรือมิลลิเมตรถ้าคุณใช้ตรงนี้เป็นกิโลนิวตันการคำนวณต่อจากไปนี้ต้องกิโลนิวตันให้หมดถ้าคุณใช้เป็นนิวตันก็ต้องใช้นิวตันให้หมดนะฮะแล้วคำตอบจะเป็นนิวตันนะตรงนี้ถ้าคุณใช้เมตรทุกการคำนวณต้องเป็นเมตรห้ามผสม เมตรกับมิลลิเมตรโดยเด็ดขาดแล้วคําตอบออกมานะจะเป็นไปตามที่คุณชอบถ้าคุณใช้เมตรเดี๋ยวคําตอบออกมาเป็นเมตรโอเคนะครับตามนี้นะฮะนะครับถัดมาฮะนะครับทบทวนอีกครั้งหนึ่ง Degree of freedom มีสองตัวสีฟ้าและสีเขียว Degree of freedom ที่ไม่ยึดหลังอาจารย์เริ่มจากที่นี่นะฮะ แบบนี้ x y 1 2แล้วก็3 4อาจารย์ผมกลับได้ไหมปกติตอนทำข้อสอบนะกลับไม่ได้ผมล็อกมันไว้ฮะทุกคนจะคือให้มาหมดหรือให้บางส่วนทุกคนจะถูกล็อกให้เหมือนกันหมดนะอาจารย์วางแผนล็อกไว้เรียบร้อยแล้วนะเพราะอาจารย์เห็นเมื่อกี้ Q ิวสับเคกับนี้สับเคผิดนะผมกาศูนย์ย่งได้เลยนะเพราะที่เหลือมันผิดแล้วคำตอบสุดท้ายไม่ถูกฮะนะแต่อาจารย์ก็ยัง มีคะแนนน้ำจิ้มตลอดระหว่างทางนะเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนนะครับระวังนะฮะที่สุดเตือนไม่ใช่อะไรเรื่องนี้ง่ายมากเพราะว่ามันเขียนโปรแกรมได้สลบดีเฟคชันเขียนโปรแกรมได้ไหมไม่ได้นะฮะไอหมอนี่เขียนได้นะไอโมเมนต์ดิสฟิวชันอาจจะเขียน Excel ได้นะฮะนะครับแต่สลบดีเฟคชันนี้มันต้องไล่ตามเงื่อนไขที่ว่านะครับเสร็จแล้วยังไงต่อไอหมอนี้ถูกล็อกเป็นหมายเลขห้า ไวยมาก่อนนะครับอันนั้นคือ degree of freedom ที่ไม่ยึดหลังมีหมายเลข1 2 3 4 5มาก่อน degree of freedom ที่มีการยึดหลังนั่นคือหมายเลข6 7 8โอเคนะครับนะบเอาละนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงเป็นแบบนี้ทีนี้อาจารย์เอาผลการวิเคราะห์มาให้ดูฮะ อันนี้คือโครงสร้างนะโดนกนระทาโดยแรง10กิโลนิวตันอันเดียวนะฮะเธอจะเห็นได้ว่า d e degree of Freedom ที่ไม่ยึดหลังประกอบด้วยอะไรเนี่ยนะครับหมายเลข6ไม่มีการเปลี่ยนตำแหน่งนะฮะหมายเลข7ไม่มีการเปลี่ยนตำแหน่งหมายเลข8ไม่มีการเปลี่ยนตำแหน่งนะ r e g r e f of f r e e d o m ที่เปลี่ยนตำแหน่งได้คือหนองหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้คือเบอร์สองนะฮะนะครับไอหมอนียเบอร์สองนะดีสองกรณีเนี้ยนะครับเป็นลบฮะเพราะว่าเราบอกว่าพุ่งขึ้นเป็นบวกถ้าได้ออกมาแบบเนี้ยมันจะค่าจะต้องเป็นลบนะแล้วไอหมอเนียมันคือดีใหญ่หนึ่งฮะไอหมอเนี้จะเป็นบวกทันไหมครับ ะครับจากนั้นนะครับตรงนี้อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่พวกเราก็จะเห็นได้ว่าไอ้ลูกศรที่อาจารย์เขียนมันสอดคล้องกับดีใหญ่หมายเลขไหมครับนะบไอ้หมอเนี้นะฮะสอดคล้องกับดีใหญ่หมายเลขสามเป็นลบนะครับใช่ไหมไม่ใช่ดีใหญ่หมายเลขสี่เป็นลบนะส่วนดีใหญ่หมายเลขสามมองไม่ออกนะครับผมว่ามันเป็นศูนย์นะฮะ นะครับส่วนตัวจา์นะฮะถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วไอ้หมอนี้ไอ้หมอนี้คืออะไรดีใหญ่หมายเลขอะไรหมายเลขห้านะฮะไอ้หมอนี้ดีใหญ่หมายเลขห้าเป็นลบเนี่ยทุกตัวนะฮะมันจะมีค่าบวกค่าลบหรือเป็นศูนย์โอเคนะคอันนี้โชว์ให้ดูเนาะมีหลักนะลฐานเนาะนะครับเอาล่ะนะครับ degree of freedom ไม่ยึดหลังสีฟ้า มาก่อน degree of freedom ยึดหลังสีเขียวนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะให้ไอ้หมอนี้มาเราจะต้องไปแทนค่าสิ่งที่เรียกว่า Member Global Stiffness Matrix แต่ละชิ้นของมันนะฮะยกตัวอย่างเช่นชิ้นส่วนหมายเลขหนึ่งนะครับมีไอ้หมอนี้เป็นปลายด้านใกล้ ทำไมล่ะมันเป็นหางฮะไอ้หมอนี้ยเป็นปลายด้านไกลโอเคนะฮะเมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บเนี่ยไอ้ชิ้นส่วนหมายเลขหนึ่งเนี่ยจะมีดีกรีออฟฟีดอมสามสี่อยู่ปลายด้านไกลและมีดีกรีออฟฟีดอมเจ็ดแปดอยู่ปลายด้านไกลโอเคนะครับทีนี้ ถ้าพูดถึงแต่ละชิ้นนะครับแต่ละชิ้นนะฮะไอ้หมอนเนี้ยนะฮะมันจะมีจะมีตัวที่สอดคล้องคือคิวใหญ่3คิวใหญ่4่จำได้ไหมฮะแต่เป็นสีฟ้าคิวใหญ่7คิวใหญ่8คํคำว่า Stiffness เนี่ยคือแรงเท่ากับความแรงคูณกับการเปลี่ยนตำแหน่งจำได้ไหมครับ เพราะฉะนั้นไอตัว member global stiffness m a t r i c ก็คือ m a t r i c klex ตัวนี้แหละนะครับแต่เวลาเขียนเป็น m a t r i c มันเขียนแบบนี้คุณมันต้องเขียน i n งอยู่กับตัว degree of freedom หางต้องมาก่อนหัวโอเคนะฮะถ้าจะเขียนมันให้เต็มรูปแบบจริงๆไอ้หมอนี้จะเขียนเป็น Q7 เป็นแรงฮะเป็นแรงนะฮะเป็นแรง Q7 คิวนะครับแล้วก็ตามด้วยคิวอะไรครับอีหางตรงเี้ตรงเล็สีฟ้าเี้กคิว3แล้วก็คิวสไอหมอนี้ทำหน้าที่แทนแรงนะฮะแทนแรงนะฮะเอาสีดำเป็นปีปากกาดีวกว่านะฮะเอาไอหมอนี่เอาสีดำดีวกว่านะฮะเพราะจะได้โคดสี ออกจากกันได้ชัดนะฮะอ่ะนะครับซึ่งมันจะต้องเท่ากับความแกรงความแกรงนะฮะความแกลง,นะแ,กลงแล้วคูณกับไอตัวเมตริกซึ่งเป็นเนี่ยการเปลี่ยนตำแหน่งการยืดตัวมันนะฮะนะครับไอหมอนี้ก็จะถูกมาเป็นแบบนี้โดยที่โดยที่แต่ละอันเนี่ย ไอ้คำว่าเจ็ดเนี่ยมันประกอบด้วยคิวใหญ่เจ็ดแล้วประกอบด้วยดีใหญ่เจ็ดโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเธอก็ไล่ไอ้หมอนี้เป็นดีใหญ่เจ็ดนะตรงนี้ตามฮะดี D ใหญ่แปดนะครับแล้วก็ตามตรงนี้ด้วยดีใหญ่สามดีใหญ่สี่โอเคนะฮะทีนี้อาจารย์ไม่แน่ใจว่าพวกเธอ เรียนเมริกรู้จักคำว่าพาร์ติชันไหมนะมันคือการแบ่งถ้าเธอแบ่งพาร์ติชันที่ตรงกลางนะไอตัวเมริกใหญ่ก็โดนตรงกลางด้วยนะนอกจากโดนตรงกลางในแนวนอนแล้วยังต้องโดนตรงกลางในแนวดิ่งด้วยเอาละแล้วข้างในมันมีสมาชิกเป็นอะไรอาจารย์ให้มาแต่สิ่งที่เธอต้องทำคืออ่านไอเจ็ดแสเนี่ยให้ถูกโอเคนะครับ นะครับเนาะนะฮะมันดูแบบนี้หลักการเดี๋ยวทุกเธอลองไปสรุปดูนะฮะไม่มีอะไรนะฮะเพราะมันแอปพลายได้หมดมาถึงชิ้นส่วนหมายเลขสามนะครับหางอยู่ที่นี่หัวอยู่ที่นี่ชิ้นส่วนหมายเลขสามนะมันจะเป็นหนึ่งสองเจ็ดแปดฮะเลียงนะฮะหนึ่งสองเจ็ดแปดชิ้นส่วนหมายเลขสี จะเป็นสามสี่หนึ่งสองฮะนะครับชิ้นส่วนหมายเลขสองนะจะเป็นสามสี่หกห้าครับไอ้หมอนี่ฮะสามสี่โอเคนะฮะจากนั้นหกห้าเพราะเวลาเรียงคิวใหญ่เนี่ยคิวใหญ่ x คิวใหญ่ y d ใหญ่ x ดีใหญ่โอเคนะฮะอาจารย์โน้ตตรงนี้ไว้นะฮะตรงเนี้ยนะหลายครั้งที่ออกมาแกล้งลูกศิษย์เนี่ยแกล้งได้ผลตลอดนะฮะแต่ว่าไม่ทุกคนหรอกฮะจะมีบางคนนะฮะนะครับนะฮะอ่ะนะฮะต่อนะครับนะแล้วไอ้ข้างในมันเป็นแบบนี้นะฮะเนี่ยไอหมอนี่ทั้งหมดไอข้างในไอ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 เนี้ยไอเนี่ยไอเนี่ยที่อาจารย์เขียนไว้ตรงเนี้ยฮะมันจะกลายไปไอหมอนี้ไอหมอเนี้มันมีสิ่งที่สําคัญ คือแลมดา X นะครับแล้วก็แลมดา Y เธอเชื่อไหมว่าเธอเรียนมาแล้วอยู่ใน engineering static ปีสองเทอมแรกก่อนมิดเทอมเธอเคยรู้จักสิ่งที่เรียกว่า coordinate direction cosine ฮะนะครับจำได้ไหมั้ย r d i n a t e น i r e c t i o n cosine ได้ไหมครับไม่ได้นะไม่เป็นไรนะเขาชั่งแบบนี้เอาชิ้นส่วนหมายเลขสามนะฮะเป็นหลักแล้วกันเนาะ,ะเมื่อไหร่ก็ช่างนะฮะเธอมีระบบแกนอ้างอิงนะฮะเป็น x เป็น y อยู่นี่นะครับแล้วเธอก็มีอะไรสักอันหนึ่งนะ,ะมาอิงอยู่ที่นี่โดยที่ไอ้หมอน,นี้เป็นเนียเอ็น ไอห,หมอเนี่เป็นฟาเอ็นโอเคนะฮะแล้วก็มีเดฟเฟนิชันนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องคือให้ชิ้นส่วนเนี่ยวางตัวกระทํากับแกน x เนี่ยเป็นเซตาเชิ้นส่วนไอห,หมอนี้กระทํากับไอห,หมอนี้เป็นเซตาไไอตอนที่มันเรียนสแตติกเดี๋ยวมันไม่เรียนสองมิติแบบนี้เนาะนะมันเรียนแบบนี้ฮะนะแกน x แกน y แกน Z เมื่อต่อให้เราใช้ในสแตติกเราใช้ได้3มิติฮะ c e o o r d i n a t เชนโอซ์มันคือมุมอัลฟาเบตาและแกมมาบอกว่าเมื่อเธอมีเคเบิลขึงนะจากจุดนี้นะครับไปยังจุดนี้โอเคนะฮะเธอจำว้มุมกระทํากับแกน X คือมุมอัลฟาจำได้เปล่าก็ไม่รู้นะะใครได้ A มา ไม่มีเลยนะฮะใครนะฮะถ้าคิดซึว่าผมไปเจอมันตอนที่เรียนเรียนอยู่อเมริกาฮะนะ,ะโอ้ยไปนั่งนึกยุ่งนานเคยเจอด้วยหรอวะเพราะว่าอย่าลืมนะฮะอาจารย์เนี่ยเรียนตอนปีหนึ่งสแตติกอยู่ที่ขอนแก่นนะฮะแล้วอาจารย์ทํางานอีก3ปีนะรอเรียนอีกปีหนึ่งสปีเบดเสร็จแปีะฮะนะจำไม่ได้เลยนะเข้าห้องสูดไปนั่งอ่านใหม่หมดนะฮะอัลฟาเบตา้าแกมมาและไอหมอนี้คือแกมมา โอเคนะฮะแต่เข้ามาใช้ใน2มิติเฉยฮะนะเมื่อเอามาใช้ใน2มิติเนี่ยไอตัวแลมดาสับเอ็กนะฮะมันคือคอร์ดเซตาเอ็กแล้วก็แลมดาสับวนนะฮะมันคือคอร์ดเซตาวายฮะเสร็จแล้วประเด็นมาเกิดขึ้นนะฮะนะไอหมอน,นี้นะฮะมันจะมีพิกัดเป็น X กสับ N กับ Y สับเยกตัวอย่างเช่นศูนย์ศูนย์เป็นต้นนะอาศัยเป็นศูนย์ศูนย์แล้วกันนึกแบบนี้นะฮะไอหมอนเนี้ยนะฮะเป็น x อ็กซสับเแล้วก็ y วน์สับเยกตัวอย่างเช่นสามสี่โอเคนะฮะไอหมอนี้ยกตัวอย่างเช่นเป็นศูนย์ศูนย์เนาะนะ,ะถ้าเธอวางแบบนี้ปุ๊บตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะฮะมันจะเป็นระยะ ที่เรียกว่า y สับ f ลบ y สับ n นะถ้าเธอเอาสองตัวนี้มาลบกันนะไอ้หมอเนี้มันคือ4ฮะถูกต้องไหมครับเพราะว่ามันคือ4ลบ0ฮะโอเคนะครับเสร็จแล้วไอ้หมอเนี้นะฮะนะครับ,นะรบถ้าเธอจะหาคอสมันเนี่ยเธอจะต้องเอาด้านนี้มาใช้ไอด้านเนี้ยมันกลายเป็น x สับ f ลบ f สับ n ซึ่งเป็นสามโอเคนะฮะไอหมอเส้นทึบตรงนี้นะฮะไอส่วนที่เป็น cos เซต้า f นะมันกลายเป็น x สับ f ลบ x สับ n หารด้วย l หรือมันคือสามส่วนห้าครับได้ไหมถ้าใครพอพอชั้นต้องแต่สแตติกเป็นนะจะเห็นทันทีเลยมันใช่สามส่วนห้าไหมใช่ นะครับมันคือเนี่ยคอสเซตา้ามันคือระยะตรงเนี้ยหารด้วยความยาวของทิ้นส่วนถูกต้องไหมครับตรงนี้มันกลับไปสไลด์ก่อนหน้านี้ที่อาจารย์บอกว่าเธอต้องอ่านพิกัดให้ถูกโอเคนะครับต้องอ่านพิกัดให้ถูกนะเธอจําได้ไหมว่าเธอตอนป้อนโปรแกรมสุดสตั๊กเตอร์เธอจิ้มแปะแล้วเธอก็ลากไปที่จุดจุดหนึ่งที่เธอต้องการแล้วเธอปล่อยมืออันนั้นแหละครับมันบอกเครื่องคอมพิวเตอร์ว่า พิกัด n เนี่ยตรงจุดแรกแล้วเธอลากไปถึงจุดสุดท้ายเธอต้องการแล้วปล่อยมือฮะอันนั้นคือตัว f ฮะกดแรกคือ n กดสุดท้ายคือ f เชื่อมไหมฮะเชื่อมเนาะนะคอมพิวเตอร์รูป้ปุ๊บมันแทนค่าลงไปในสมการนิตูมมันได้ลัมดา sub x เลยโอเคนะครับโอเคเนาะนะนะเอาใหม่เสร็จแล้วอีกข้างหนึ่งเนี่ยมันเรียกว่า เซตาสับวายไอ้หมอนเนี้ยสีเขียวเนี่ยกับไอสีแดงปะปะเนี่ยยาวเท่ากันโอเคนะฮะแต่เที่ยวนี้เวลาเธอหาเซตาสับวายเนี่ยเธอต้องเอาสีเขียวหารด้วยความยาวมันกลายเป็น Y f สับ F ลบ Y สับ N หารด้วยความยาวมันกลายเป็น4ส่วนห้าฮทไหมครับตามนี้นะฮะนะครับ และอาจารย์ต้องโน้ e นะฮะ l เนี่ยมันคือ square root x ลบ x สับ n กำลังสองบวก y สับ f ลบ y สับ n กำลังสองฮะ l ในที่นี้มันคือ square root สกำลังสองบวก4กำลังสองฮะ l มันเลยกลายเป็น5เมตรเพรสมรการ l คือสมการนี้ฮะนะฮะสมการ c o s เซต้าคือสมการนี้สมการ cos เซต้าคือสมการนี้เราไปอ่านดูนะครับตอมาชี้แจงแบบนี้เดี๋ยวพรอ e เ p o ร n t อมีอีกนะฮะแต่ตรงนี้ต้องการเขียนให้ดูนะครับเอาละนะฮะจากนั้นแทนค่าลงไปในนี้ทีนี้โชคดีสำหรับทัสครับหลังจากอาจารย์เขียนคำว่า partition ก่อนหน้านี้อีกจำคำพูดเสียงดำจัน partition นะเพราะพา t i ชันนะ พวกเราสังเกตไหมว่า4ตัวนี้4ตัวนี้กับ4ตัวนี้เหมือนกันเหมือนไหมฮะเหมือนกันกิ๊กเลยนะฮะนะครับจากนั้นเธอเอา4ตัวไหนก็ช่างมากับเครื่องหมายเธอจะได้ไอ้นี่ออกมาโอเคนะฮะเมื่อเธอได้ไนี่ออกมาเธอ c o ป y ใส่ที่นี โอเคนะฮะเบ็ดเสร็จเธอต้องเขียนไอเมติกเคเล็กตัวเนี้ยนะเท่ากับจำนวนของชิ้นส่วนมี5ชิ้นเขียนเคเล็ก5้าตัวถอดใจดอกดีกว่าเธอไม่ต้องดอปนะ,ะยังไงต้องเรียนให้จบนะนะยกเว้นว่าเธอทำมาดีสอบมา3าครั้งตอนนี้นะผมได้สี่สิบแล้วไม่เป็นไรแล้วที่เหลือที่ผ่านแน่นะแต่ตอนนี้นะ,ะสอบมา3ครั้งยังยีอยู่เลย ตั้งใจนะฮะคนเรามันต้องมีสักอันหนึ่งนะฮะเมื่อวานเนี่ยผมออกวิ่งปุ๊บอากาศดีเปิดถสติกเก่าดูนะฮะเร็วที่สุด 10K คือ4นาทีกับ57วินะฮะวันนี้จะเอาเพจนี้ให้ได้นะฮะปั่นใหญ่เลยนะฮะไม่จบได้มา5นาที23วินะฮะแล้มันั่งคิดเออแก่เนะาะพราะสิ่กีมหลายปีที่แล้วนะครับมันต้องมีอะไรเงี้ยคุณชีวิตนะฮะแล้วเสร็จแล้ว นะเมื่อคืนก็มีความสุขมากกลับมาทํางานต่อนะะแฟนบอกว่าเอาเบียร์ไปด้วยสักขวดไหมนะครับ <laughs> <laughs> ผมบอกว่าขอสองขวดเลยนะฮะเอาไปตั้งกินในขวดเดียวนะฮะเมากับบ้านนะนะโอเคนะฮะเขียนห้าตัวไม่จบฮนะอันนี้คอมพิวเตอร์มันทำนะเธอคอมพิวเตอร์ทำแค่เดียวคอมพิวเตอร์นะเธอจิ้มปุ๊บลากปุ๊บมาเรียบร้อยปลายด้านไกล้ปลายด้านไกลคอยเนตด้านใกล้มาคอยเนต็ตหมดคำนวณปุ๊บเรียบร้อย แล้วก็ไปแทนค่าตุ่มนี้เ่ยจบนะฮะเธอทําตัวเป็นคอมพิวเตอร์คนเองโดยความระมัดระวังอย่าผิดเครื่องหมายไม่มีอะไรเลยนะฮะนะโอ้คนเรียนสตั๊กเจอได้ A มานี่นิ่มๆนะฮะนะครับขอให้ตรงไปตรงมานะฮะผมเรียนมา A หมดนะฮะวิชาพวกเนี้นะฮะนะครับยกเว้น s ต a t i c ตติกเรียนไม่ได้เอนะฮะอ่ะนะครับทีนี้นะฮะเอามาต่อนะเมื่อได้ความแกร่งอันนี้ เรียกว่าเมมเบอร์เนาะแต่ละชิ้นเนาะมันต้องเอามาประกอบกันนะครับให้กลายเป็นความแกล่งของสตัคเจอร์ฮะพวกเราเอาเคเล็ก5ตัวมาประกอบกันจะกลายเป็นเมติกเคใหญ่คืองี้เมติกเคเล็กเหมือนเธอตัดชิ้นส่วนทีละชิ้นทีละชิ้นมาฮะจากนั้นเธอก็เอามันมาเรียงกันให้ได้ตามรูปเนี้ยแล้วก็เชื่อมฮะกระบวนการ,รนี้คือการกระบวนการเชื่อมชิ้นส่วน เข้าด้วยกันเพื่อให้มันทำงานร่วมกันเอาล่ะนะครับเธอก็จะทำการรวมเมติกเคเล็กทั้งหมดได้มาแบบนี้นะฮะทีนี้อาจารย์ขอเขียนให้เธอเห็นละกันนะในพื้นที่ยาง้างเนาะพวกเราครับดีกรีออฟฟีดอมที่ไม่ยึดหลังมาก่อนดีกรีออฟฟีดอมที่ยึดหลังจำได้ไหม นะอาจารย์เขียนตามรูปนี้เนาะถ้าใครจําได้เรามีเบอร์1เบอร์2เบอร์สามเบอร์สเบอร์ห้าเขียนเลยครับ Q1 Q 2 Q 3 q 4 Q5 ฮะจากนั้นเธอมีสีเขียวฮะนี่6 7 8 Q 6 Q 7 Q 8ฮะ ไอตัวแรงทั้งหมดเนี่ยมันแบ่งออกเป็นสองส่วนครับแล้วพวกเราจะเห็นได้ว่ามันแบ่งเป็นสีฟ้าและสีเขียวและพวกเราจะเห็นได้ว่าสีฟ้าคืออะไรสีฟ้าคือแรงที่ทราบค่านะครับสีเขียวคืออะไรสีเขียวคือแรงปฏิกิริยาอาจารย์เขียนตรงนี้ฮะว่าร e แอคชั่นทันไหมฮะ ขณะที่ไอ้หมอน,นี้ยมันคือแรงกระรรทำเันไหมครับทันนะครับพยายามสัมพันธ์ง่ายได้นะฮะนะฮะแล้วเดี๋ยวจะง่ายถ้าเข้าใจตรงนี้จะง่ายอาจารย์บอกเสมอหลักการมาก่อนนะฮะจากนั้นจับมันเท่ากับตัวเนี้จะกลายเป็นเมติกเคใหญ่ฮะ,ะโอเคนะฮะไอ้หมอน,นี่คือเมติกเคใหญ่เดี๋ยวค่อยว่าอีกทีหนึ่ง ไอ้ข้างๆมันนะข้างหลังะจะต้องเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยนะครับแรงปุบแรง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 นะฮะแรงนะฮะเท่ากับการเปลี่ยนตำแหน่งคูณกับเท่าทีแรงเท่ากับความแรงคูณกับการเปลี่ยนตำแหน่งนะฮะได้ประกาศอะไรมาก็ไม่รู้ดีจังเลยนะฮะประกาศผมหาย อ้าวมันมาได้ไงเนี่ยอุ๊ยเขามีแบบนี้ไม่เคยใช้นะฮะอาต่อนะฮะเดี๋ยววันหลังไม่ต้องมีไอ้นั่นแหละนะฮะอ่ะนะฮะต่อข้างหลังของมันก็จะเรียงเหมือนเดิมฮะเรียงยังไงล่ะมันเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งใช่ไหมดีใหญ่หนึ่งดีใหญ่สองดีใหญ่สามดีใหญ่สี่ดีใหญ่ห้าโอเคนะฮะจากนั้นต่อฮะนะฮะดีใหญ่หก ดีใหญ่เจ็ดดีใหญ่แปดแล้วก็ปิดปากกาของตัวเมทริกซ์ขีดเส้นได้แล้วมาได้ออกมาอีกสองตัวฮะนะครับไอตัวข้างบนนี้นะฮะที่เราได้มามันคือการเปลี่ยนตำแหน่งที่เราต้องการหามันคือตัวอันนน์ตามวิธีการ d s p s p c e m e n t ไม่ต o ดนะครับขณะที่ ไอ้นี่คือการเปลี่ยนตำแหน่งที่ทราบค่านะครับถ้าถ้าไม่มีการสุดตัว ID ดีสับเคนะฮะจะมีค่าเป็นศูนย์ทั้งหมดโอเคนะฮะแค่นี้เองยากไหมค่อยๆเข้าใจเนาะนะฮะเอาใหม่ยังไม่จบนะฮะคณิตศาสตร,ร์ฮะถ้าแบ่งเป็นพวกแบบนี้ เขาจะต้องแบ่งโดยการพาติชันฮะเขาทำพาติชันไอ้นี่ออกมาตามขีดเนี่ยตามขีดไอ้นี่ฮะนะฮะนะครับเมื่อเธอแบ่งมันที่ตำแหน่งหมายเลขแบบนี้ไอ้หมอตัวเนี้ยพวกเราเดี๋ยวมันจะมีหมายเลขกำกับฮะหนึ่งสองสามี่หแล้วก็มีตัวเลขกำกับเหมือนกันอีกฮะเป็น 6, 7, เดแดโอเคนะฮะ นอกจากมีกำกับซ้ายขวาแล้วมันจริงๆมันตออโตเมติกกำกับข้างบนด้วยนะฮะมันเป็นคณิตศาสตร์นะพวกเรานะฮะแล้วไอ้หมอนี้มันก็จะแบ่งนี่ออกมาเมื่อแบ่งเสร็จไอเมติกเคนะฮะมันประกอบด้วยตรงนี้คือเคหนึ่งหนึ่งไอ้หมอนี้คือเคหนึ่งสองไอหมอนี้คือเคสองหนึ่งไอหมอนี้คือเคสองสองทันทีโอเคนะฮะ โอเคเนาะนะครับยังไม่จบนะฮะนะครับขอลบก่อนทีนี้กระบวนการนะํคำนวณเชิงเมติกมาแล้วนะฮะมาแบบไหนพวกเราครับไอ้หมอนี้นะฮะคิวสับเคเนาะอาจาร,รย์ขอเขียนมันว่าเป็นคิวสับเคหลายๆคนเขาจะเขียนมันมีแบบนี้นะฮะอาจาร,รย์ขี้เกียจเขียนนะฮะเขียนมี ปากกาก็ได้ไม่มีปากกาก็ไม่เป็นไรนะเอาเขียนแล้วกันนะเท่ากับนะไอหมอนี้ก็จะเท่ากับนะตรงนี้จะเป็น k หนึ่งหนึ่งไอนี่ฮะคูณกับไอตัวสีวฟ้าเนี่ยฮะคูณกับตัวนี้ฮะ d sub u ฮะไอหมอนี้นะคือ d sub u q sub k เท่ากับไอนี่คูณ d sub u นะฮะ บวกกับ k 1 2นะบวกกับบวกกับ k 1 2 k 1 2ต้องคูณกับไอ้หมอนี้ฮะ d สับ k เอาสีเขียวไปนะคูณกับ d สับ k นะเป้าหมายของเราเมื่อเขียนเสร็จคืออะไรรู้ไหมตรงนี้ตรงนี้นะฮะเป็นสิ่งที่เราทราบตรงนี้ เป็นสิ่งที่เราทราบ k 1 1ึ1เป็นสิ่งที่เราทราบเราต้องการหา d สับ k โอเคนะฮะทีนี้กระบวนการมันเป็นกระบวนการเดี๋ยวไม่ยากเลยนะไอ้หมอนี้ก็เอาย้ายข้างฮะนะเธอก็เขียนไอ้หมอนี้ใหม่เป็น k 1 1ึ 1. แล้วก็ D สับ U นะฮะแล้วก็มันเท่ากับนะเท่ากับนะไอ้หมอนี้ K12 ไม่ใช่ต้องย้ายค้างไอ้หมอนี้มาด้านนี้นะเอา q ิวสับ u ก่อนนะเอา q ิวสับ u ก่อนไอตัวนี้อาจารย์เก็บตัวนี้ไว้เนะนะอาจารย์ต้องย้ายค้างมาทางซ้ายแต่อาจารย์สวิตซ์ซ้ายขวาธรรมดานะไอ้หมอนี้จะกลายเป็น q สับนี่ก่อนนะฮะด้านนี้แล้วก็ลบกับลบกับนะฮะ k หนึ่งสองนะฮะแล้วก็ในปีกานะฮะของดีสับ k โอเคนะฮะทีนี้ไปต่อนะฮะสิ่งที่เธอต้องการหาคือดีสับ u เพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้ดีสับ u นะฮะจึงเท่ากับนะฮะอินเวอร์สเลยฮะเคหนึ่งหนึ่งอินเวอร์สฮะแล้วภายใต้ปีกาใหญ่นะฮะก๊อปปี้ไอ้หมอนี้ลงมาที่นี่ฮะเอาละเรียบร้อยนะฮะได้แล้วดีสับเคโอเคเนาะได้แล้วนะฮะดีสับเคนะฮะนะครับก็ทำมาเมื่อได เท่าทีไม่ได้เราดีสับยู U, ไม่ดีเคนะฮะดีสับเคได้บางนานแล้วได้ดีสับยูปุ๊บเที่ยวนี้ไม่ยากละรีแอคชั Re ่นอยู่ที่นี่นะฮนะรีแอคชั่นฮะรีแอคชั่นคือตัวสีเขียวเมื่อเป็นเช่นนั้นรีแอคชั่นคะิวสับยูตัวเนี้ยนะฮะก็จะเท่ากับไอ้นี่คูณกับที่เราหาได้เคสองหนึ่งนะฮะเท่ากับ K21 ไปคูณกับนี่แหละตรงนี้ทราบแล้วนะฮะไปคูณกับ D s สับยที่เราทราบค่าไอ้นี่บวกฮะบ,บวกกับตัวนี้เป็น K22 เอามาคูณกับตัวนี้เป็น D สับ k ฮะนะครับก็จะได้ตัว Reaction ออกมา เอาละนะฮะนะครับเอาให้จดก่อนนะฮะเดี๋ยวมันจะรีพีทแล้วนะต่อไปนี้เดี๋ยวจะ,จะรีพีทเนาะ,ะนะอาจารย์ตรงนี้นะเอาให้เสร็จนะซึ่งตรงนี้เสร็จนะฮะไม่มีปัญหาเนาะ q k k สับเเท่ากับ k คหนึ่ับบวก k 1หคูณกับ d สเเมื่อกี้เนาะ นะอาจารย์ก็เขียนให้แล้วนะฮะเมื่อคำ,ำนวณคำนวณหา d ีสับยได้ก็แทนค่ามาหา Q ิวสับยได้เนาะเมื่อกี้นะฮะจากนั้นมาถึงแรงในชิ้นส่วนอาจารย์จะให้สมาการนี้มาอาจารย์ขออธิบายแบบนี้ก่อนนะไอ้หมอนี้นะเป็นชิ้นส่วนเอง,เองแล้วกันเนาะนะนะมีเนียเอ็แล้วก็มีฟาเอ็นลูกศรแบบนี้ พวกเราครับแรงที่อยู่ในเนี้ยจะมีแรงตัวเนี้ยเรียกว่า Q ิวสับแล้วก็แรงตัวเนี้ยเรียกว่า Q ิวสับแล้วเราก็รู้ว่าชิ้นส่วนของทัศนะไม่เป็นแรงดึงก็ต้องเป็นแรงอัดแล้วก็แรงที่เกิดขึ้นเนะี่ยถ้าเป็นแรงดึงเนะี้ยมันก็สวนทางถ้าเป็นแรงอัดมันก็สวนทางกันเสมอ แต่สิ่งที่สำคัญคือไอ้แรงที่ไปทั้งสองนะมันมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นแทนที่เขาจะคำนวณทั้งสองอันเขาคำนวณตัวเดียวและเนื่องจากการตัดแบบนี้แล้วได้แรงพุ่งออกแบบนี้เป็นบวกเขาเลยหาเฉพาะแรงที่ไปด้านไกลโอเคนะฮะหนึ่งนะหาไแรงด้านไกลนะครับโดยที่แรงที่ไปด้านไกลนั้นคูณกับ ไอ้พวกนี้ทั้งหมดพวกนี้เรียกง,ง่ายๆก็คือความแกล่งนะฮะของชิ้นส่วนที่อิงอยู่กับ coordinate direction cosine คือชิ้นมันเอียงนะฮะนะครับแล้วคูณกับไอ้หมอนี้แปลเป็นไทยก็คือคูณกับเรื่องของการเปลี่ยนตำแหน่งที่เราหาได้ก่อนหน้านี้นะครับแล้วมีสมาการเป็นแบบนี้สิ่งที่สำคัญ กลับมาที่นี่ฮะนะถ้าเธอมีแบบนี้เมื่อกี้นะฮะชิ้นส่วนหมายเลขสามเนาะกลับไปก่อนหน้านี้ชิ้นส่วนหมายเลขสามนะที่เราพูดกันไว้เอาชิ้นส่วนเลขหนึ่งดีกว่านะเอาชิ้นส่วนเลขหนึ่งดีกว่านะเอาชิ้นส่วนหมายเลขหนึ่งนะเรามีไอ้หมอนี้เป็นเจดแล้วก็8นะ,ะไป ด้านใกล้แล้วก็ไอ้หมอนี้สและสีเป็นปลายด้านไกลพวกเราครับปลายไอ้หมอนี้ด้านเนี้ยเป็นหางนะฮะตรงนี้เป็นเนี้เอ็นตรงนี้หัวไอ้หมอนี้ฟ้าเอ็นเพราะฉะนั้นเวลาเรียงนะฮะเขาจะเรียงไอ้หมอนี้คือหมายเลขเจ็ดไอหมอนี้คือหมายเลขแปดที่หางก่อนนะครับแล้วถึงจะไปเรียง ที่หัวฮะไอหมอนี้จึงเป็น3ามไอหมอนี้จึงเป็น4พวกเราครับเมื่อไหร่ก็ช่างถ้ามันอิงแบบนี้อีกครั้งนะฮะมันอิงตามระบบแกน x มันอิงตามระบบแกน y เดี๋ยวพวกเราจะเห็นนะฮะเป็นแบบนี้แลมด d า s ับ x เท่ากับ1 lambda มดาสับ y เท่ากับ0เดี๋ยวเราจะได้ว่าถ้าเป็นแบบนี้ ไอ้หมอเนี่ยคือลบหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เลยฮะนะครับทีนี้พูดถึงโค i เน็ตเอเดเรชันโคไซน์เนาะอีกครั้งหนึ่งโคยเน็ตเอเดเรชันโคไซน์ e อิงก,กับระบบแกน x y เมื่อไหร่ก็ช่างถ้าเธอเจอชิ้นส่วนนะฮะหุ่งแบบนี้นะฮะแลมด้าสับ x เป็นบวกแลมด้าสับ y เป็นบวก อ่านอันโน้ตตรงนี้ไว้ก่อนนะฮะนะครับเดี๋ยวจะพูดวันหลังด้วยแล้วต้องใช้ในเฟรมด้วยถ้าลงแบบนี้แลมดาสับเอ็กเป็นลบแลมดาสับ y วเป็นลบนะครับทำไมล่ะเนี่ยไอหมอนี่มันบวกเไอหมอนี่มันบวก y นะขณะที่ตรงเนี้ยมันลบ X และไอ้หมอนี่โอท้อทีลบ x อยู่นี้แล้วก็ลบ y เห็นไหมฮะเวลาเป็นลบลบเนี้ยมันเกาะไว้ด้วยกัน เวลาเป็นบวกบวกเนะี่ยมันเกาะไว้ด้วยกันถ้าเป็นเช่นนั้นไอ้ส่วนที่เหลือไม่ยากแล้วนะครับถ้าเกิดมันมาทางด้านนี้พุ่งแบบนี้แลมด้าสับเอ็กเป็นบวกแลมด้าสับยเป็นลบนะฮะนะแล้วถ้าเกิดมาทางด้านนี้แลมด้าสับเอ็กเป็นลบแลมด้าสับยเป็นบวกนะครับมาแบบนี้ฮะนะครับนะ ฝากไว้ก่อนนะตรงนี้นะฮะแล้วก็จะใช้เวลาทบทวนแป๊บหนึ่งเราจะเบรกนะฮะทบทวนอีกฮะระบบแกนมี2ระบบนะฮะระบบแกนแรก x y ประกอบด้วยแรงภายนอกกับการเปลี่ยนตำแหน่งภายนอกถ้าอาจารย์พูดถึงคิวใหญ่ดี D ใหญ่นะครับมันคือภายนอกโอเคนะครับเสร็จแล้ว แต่ละชิ้นมันมีลูกศรกำกับเนี end, ่ยเอ็นฟาเอ็นนะฮะเมื่อเนี end, ่ยเอ็นฟาเอ็นแบบนี้ปุ๊บไอ้หมอนี้เป็น x พ i m มตามกดมือขวาฮะไอ้หมอนี้เป็น y พ i m มนะฮะกดมือขวานะฮะระบบแกน x พ i m ม y พ i m มจะไปยุ่งแรงภายในกับการเปลี่ยนตำแหน่งภายใน นะครับมันมีภายในมันยืดหดชิ้นส่วนมันยืดหดเนาะนะครับเสร็จแล้วหมายเลขโนดหมายเลขวงกลมนะหมายเลขชิ้นส่วนหมายเลขสี่เหลี่ยมเนี่ยชิ้นส่วนเนี่ยโนดนะครับนะครับแล้วก็มีเนี่ย n ไฟ n อาจารย์พูดไปแล้วนะฮะตามนี้นะครับหมายเลข degree of freedom มียึดล้างกับไม่ยึดล้างสีฟ้าและสีเขียวโอเคนะฮะโดยที่ไม่ยึดล้างสีฟ้าเมื่อกี้สีฟ้านะฮะมาก่อนสีเขียวหนึ่งสองสามสี่ห้าสีฟ้ามาก่อนหกเจ็ดแปดซึ่งเป็นสีเขียวเวลาเขียนเมติกต้องเขียนเรียงลงมาตามหมายเลขเมื่อเกิดการเปลี่ยนสีจะต้องทำพาติชั่นเพื่อใช้ในการคำนวณ นะครับคนคิดข้อค่าดีเนาะนะฮะเบรกไว้ <Break away S 1> ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาดูว่าไอ้เคเล็กเมติกมายัางไงนะฮะเพื่อที่เราจะเป็นตัวตั้งตนนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่เข้าใจเคเล็กเมติกมายัางไงไม่เป็นไรขอให้พวกเราเข้าใจความหมายมันแล้วใช้มันให้เป็นโอเคนะฮะโอเคเบรกห้านาทีเอาละมาต่อนะฮะ พวกเรากลับมาหาความแกล่งของชิ้นส่วนของทัสคืองนี้พวกเราอาจารย์ต้องเริ่มแบบนี้เดี๋ยวเราหา k คพามก่อนนะฮะจากนั้นนะฮะเพามเนี่ยมันจะอยู่ในระบบแกน x ์พามไพามแล้วอาจารย์เนี่ยจะโยงมันไปที่นะฮะ k นะฮะซึ่งไอตัว K เนี่คือเป้าหมายของเรา มันจะอยู่ในระบบแกน x y นะฮะกลับไปสมัยเด็กฮะชิ้นส่วนรับแรงดึงโอเคนะฮะชิ้นส่วนนะฮะรับแรงดึงนะฮะชิ้นส่วนรับแรงอัดแต่เมื่อตอนเป็นเมตริกเนี่ยเขาไม่ได้แยกชิ้นส่วนรับแรงดึงรับแรงอัดเขาบอกว่ามันเป็นชิ้นส่วนซึ่งโดนแรงกระทําที่ปลายด้านใกล้ และโดแรแงกระทําที่ปลายด้านไกลเมื่อเธออัดแบบนี้ปุ๊บปลายด้านไกลเกิดการเปลี่ยนตำแหน่งในแนวแกน DN ปลายด้านไกลเกิดการเปลี่ยนตำแหน่ง DF โอเคนะครับแล้วถ้าเกิดเธอแยกไอ้หมอนี้พิจารณาทีละกรณีนะมันจะมี2กรณีฮะกรณีแรกนั้น คือโดนกระทำด้วยแรงที่ปลายด้านไกลนะฮะแล้วก่ใกกวนะอกหกใ,กให้เกิดการเปลี่ยนตำแหน่งตัวนี้นะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยโดนกระทำด้วยแรงปลายด้านไกลก่อให้เกิดการเปลี่ยนตำแหน่งตรงนี้นะครับแล้วเธอกลับไปสมัยเด็ก,ดกถ้าเธอจำได้นะฮะเรามีอะไรเรามีความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับ ในการเปลี่ยนตำแหน่งนะครับในการคำนวณดังกล่าวนั้นเราได้สมาการนี้มาอาจารย์จําไม่ได้อะไม่เป็นไรนะสมาการที่จำไม่ได้นะไม่เป็นไรนะกลับมาที่นี่นะตอนที่เรียนเมกออฟแมทนะฮะเราบอกว่าถ้าชิ้นส่วนมันโดนกระทําด้วยแรงดึงตัดมันแรงดึงดังกล่าวจะก่อให้เกิดแรงภายในเท่ากัน แรงภายในดังกล่าวคือ N นะซึ่ง N ตัวนี้ถ้าเอาไปหาด้วย A มันจะกลายเป็นสเตรสนะเมื่อเธอทำการดึงแบบนี้ไอ้หมอนี้จะยืดตัวนะฮะแล้วเราก็บอกว่าสเตนเท่ากับระยะการยืดตัวหารด้วยเอลจากนั้นเราก็บอกว่าภายใต้ลิเนียอีลาสติกอาจารย์พูดตั้งแต่สไลด์แรกเลยนะฮะลิเนียอีลาสติกซิกมาเท่ากับ E แเอฟซอลอน เพราะฉะนั a ้น e n ส่วน a เท่ากับ e ระยะยืดส่วน L ระยะยืดจึงเท่ากับ A ระยะยืดระยะยืดจึงเท่ากับ n n L เอาไอ้นี่คูณไปนะฮะแล้วก็หารด้วย A E นะครับหรือจะเขียนเป็น n ก็ได้เท่ากับ A e เอา a คูณไปนะฮะ หารด้วย l แ,แล้วก็ระยะยืดโอเคนะฮะทีนี้นะฮะไอ้หมอนี้เขาเลยมาเขียนเป็นแรงแรงนะฮะเท่ากับ a e ส่วน l คูณกับระยะยืดหดทันไหมครับยีโลหดก็ได้ช่างมันนะหมายความว่าเขาเอาสมาการที่สองนี้มาใช้ แต่สมาการเนี้เป็นสมาการที่เราใช้ใน Make o f m a t h จำได้ไหมฮะนะโอเคเนาะนะครับทีนี้ไอ้ได้แบบนี้มาปุ๊บนะตัวแรก Q p วพ m s u ับนะก็จะเท่ากับพื้นที่หน้าตัดของชิ้นส่วนคูณ cool m o d u l ัส of Elasticity ของวัสดุหารด้วยความยาวแล้วก็ ระยะที่มันเปลี่ยนตำแหน่ง dn นะครับเสร็จแล้วอีกตัวหนึ่งคือถ้าเธอทําจริงๆต้องบอกว่า summation f อสับมเท่ากับ0นะเธอจะได้ว่า q s u สับเพา์เนี่ยมันเท่ากับ q q sub n ห้ามโอเคนะฮะแต่ทิศทางเนี่ยมันตรงกันข้ามนะฮะตัวหนึ่งพุ่งไปทางบวก x อีกตัวหนึ่งพุ่งตรงข้ามไอ้หมอนี้เลยมีเครื่องหมายลบฮนะเอาใหม่อีกรนะอกรณีหนึ่งนะฮะอีกกรณีหนึ่งนะฮะพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับ d s ับเที่ยวนี้แรงนะฮะที่จะทำให้เกิดมันคือแรงตัวนี้ นะ,ะก็เป็น Q ั F กรณีที่2เท่ากับ AE ส่วน L คูณกับ D สับ F ซึ่งแน่นอน,นะฮะมันจะเกิด r e a อคชั่ตัวนี้มาทิศทางตรงกันข้ามจับไอ้พวกนี้นะฮะเอามารวมกันนะฮะเอามารวมกันนะฮะเอามารวมกันนะครับเธอจะได้ว่า Q ั N เนี่ยมันคือไอ้สอตัวนี้ที่ปฏิสัมพันธ์กันตัวหนึ่งเกิดจากการเปลี่ยนตำแหน่งด้านใกล้ อีกตัวหนึ่งเกิดจากการเปลี่ยนตำแหน่งด้านไกลเขียนเป็นสมาการนี้สองตัวนี้รวมกันฮะไอตัวอเอตัวนี้ตัวเดียวกันนะไอหมอนี้ก็ตัวเดียวกันนะอีกอันหนึ่งนะฮะแรง Q ิวสับเอเอาสองตัวนี้มาปฏิสัมพันธ์กันได้ออกมาเป้หมอนี้ทีนี้มันต้องเขียนให้เป็นเมติกเนาะถ้าเขียนเป็นเมติกมันจะเขียนเป็น Q ิวสับเอ q สับ f แล้วก็เป็นแบบนี้แล้วก็จะต้องมีไอตัวที่อยู่ข้างในนะแล้วก็จะต้องมีไอหมอนี้เป็น d sub n กับ d สับ f มันเลยเกิดการเขียนอยู่ในรูปนี้ฮะแล้วเธอแปลงนะฮะ q sub n เท่ากับ a e ส่วน l คูณกับ d sub n ลบ AE ส่วน L คูณกับ D f สับ F ก็ได้สมการนี้เลยพูดง่ายๆคือเปลี่ยนจากการเขียนในรูปสมการให้เปลี่ยนให้อยู่ในรูปคอมเมติกอะไม่มีอะไรเลยนะฮะจากนั้นเขาก็เขียนเป็นแบบนี้นะว่าแรงในชิ้นส่วนเท่ากับความแกร่งของชิ้นส่วนในระบบแกน x พาร์มไพา์มคูณกับการยืดหดตัวของชิ้นส่วนนะครับ ทีนี้ชิ้นส่วนเนี่ยมันวางเองียงมั่งนอนมั่งตั้งมั่นนะข้างล่างเนี่ยภาษาอาจารย์จะเรียกกันมักจะเรียกว่าบัตตอนคอร์ดคุณเรียนเรื่องเรื่องเรื่องสตูดิโอแล้วเนาะนะข้างบนก็จะเรียกมันว่าท็อปคอร์ดนะถ้าเป็นแบบเนี้ยง่ายเพราะวางแนวนอนนะแต่ไอตัวที่อยู่ตรงเนี้ยที่เรียกว่าไดอะโกอลเนี่ย มันจะต้องนำมาพิจารณานะตัวเอกโนที่เราจะนำมาพิจารณาสมมุติเราเอาไอ้หมอนี้มาถ้าเราเขียนไอ้หมอนี้ด้วยลูกศรแบบนี้ไอ้หมอนี้จะเป็นบวก x p r ร m แล้วเธอรู้ได้เลยฮะตรงเนี้ยมันจะเป็นบวก y พาร m มฮะกลับมาที่อาจารย์พูดไว้เมื่อกี้ตรงเนี้ยเอาไปเพื่อหาโคออร์ดิเนตไดเรกชัน โคไซนะฮะเดเรคชันโคไซน์โอเคนะครับโดยอิงกับแลมดาสับเอ็กซลมดาสับเอ็กนั้นนะฮะคอสของมันคอสของมันนะฮะจะเท่ากับสีแดงหารด้วยความยาวของมันโอเคนะครับนะบเสร็จแล้วคอสเซต้าวายนะฮะคอสเซต้าวายนะฮะเราจะเอา เนี่ยความยาวสีฟ้าตรงเนี้ยหารด้วยสีเขียวทันไหมครัจากนั้นพิกัดตรงนี้ได้มาตั้งแต่เธอจิ้มเข้าไปในโปรแกรมสุดสตั๊กเตอร์แล้วเธอลากฮะโอเคนะฮะความยาวที่ปรากฏตามเส้นสีแดงนั้นคือ X f ลบ X อเนี่ย นะครับตรงเนี้ยคือสมมุตินะฮะไอ้หมอนี้เป็นสามสี่นะไอ้หมอนี้เป็นศูนย์ศูนย์จำได้ไหมฮะไอ้หมอนี้มันจะออกมาเป็นสามนะครับขณะที่นะฮะไอ้หมอตรงนี้นะฮะความสูงนี้นะไอ้นี่คือ y sub f ไอ้หมอนี้จะเป็น y s ับ f ลบกับ y s ับ n ซึ่งมันจะกลายเป็น4ลบ0ไอ้หมอนี้เป็น4ลบ0เท่ากับ4นะครับจากนั้นนะตรงเนี้ยคือความยาวด้านตั้งตรงเนี้ยคือความยาวด้านนอนเพราะฉะนั้นความยาวทั้งหมดของมันเนี่ยนะครับ อาจารย์สามารถเขียนได้ว่าความยาวทั้งหมดคือสแควรูทนะ,ะของ f อสับเลบเอสับเกำลังสองแล้วเอาไปบวกกับนะฮะวสับเอลบวสับเกำลังสองฮะ,ะจากนั้นคอรสเซตานะฮะจะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็หารด้วย นะฮะสีเขียวโอเคนะครับอันนี้คอสต้าเองฮะนะครับมันเลยทำให้มันเท่ากับนะเนี้ยสีแดงหารด้วยสีเขียวสีเขียวจริงๆแล้วมันคือแอนี่แหละนะฮะเม่อกี้นะมันคือความยาวแอนี่แหละนะครับแล้วก็ได้ตรงนี้ออกมาคอมพิวเตอร์มันง่ายมากมันใส่ตัวเลขคำนวณจิ๊บออกมาเลยนะแต่เราเป็นคนเนาะเราต้องค่อยๆทำนะครับจากนั้น นะครับคอสเซตวายคอสเซตวายมันก็คือเนี่ยความยาวตรงเนี้ยมันคือไอ้นี่นะครับแล้วก็หารด้วยนะฮะสีเขียวฮะโอเคนะฮะโอเคนะ้อไอสีฟ้าของเรานั้นก็คือเนี่ยตัวเดียวกันนะฮะจากนั้นได้ตรงนี้ออกมาเอาละทีนี้เรากำลังจะแปลง k พามเป็น K เฉยๆ นะรเพราะเคเฉยมันมีนั่นอยู่เราต้องทำตัว displacement transformation matrix ขึ้นมาฮะซึ่งเป็นเมทริกซึ่ง relate การเปลี่ยนตำแหน่งดีใหญ่ภายนอกเข้ากับการเปลี่ยนตำแหน่งภายในดีเล็กนะะถ้าเป็นเช่นนั้นฮะพวกเราพวกเราก็จะเห็นได้ว่าในตัวตั้งต้นนะครับ เรามีอะไรมานะเรามีการเปลี่ยนตำแหน่งตัวนี้ออกมาใช่ไหมครับเราต้องการเปลี่ยนตำแหน่งภายนอกไอ้หมดนที่ภายนอกเนาะให้กลายเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งภายในนะโดยที่มีมุมตรงนี้คือมุมเซตาสับเ เพราะฉะนั้นไอ้สีเหลืองมันคือสีแดงแล้วคอสเซต้าสับเอ็กซ์เนไหมครับเราต้องการหาสีเหลืองเนาะนะ,ะอีกอันหนึ่งนะฮะเรามีไอ้หมอนี้นะฮะคือการเปลี่ยนตำแหน่งภายนอก d ีสับเเราอยากจะแปลงมันนะฮะให้กลายมาเป็นเนี้ยการเปลี่ยนตำแหน่งภายในไอ้สีเหลืองตัวเนี้ยมันคือ Delect n แล้วก็ไอ้สีเหลืองตัวนี้ย็็เป็น d เล็ก n d เล็ก n ตัวนี้ d เล็ก n ตัวนี้เกิดจากแรงสีแดง d เล็ก n ตัวนี้เกิดจากแรงสีม่วงนะซึ่งตรงเนี้ยมันคือดีสับเสีม่วงแล้วตรงเนี้ยมุมมันเป็นเซตา y ากับคอสะนะครับจับสองตัวมารวมกันโอเคเนาะนะนะเธอได้ลูกผสมของมันเป็นแบบนี้ได้ไหมครับ ตัวหนึ่งเนี่ยมาจาก D ีสับ n x ซึ่งเป็นสีแดงอีกตัวหนึ่งเนี่ยมาจาก D ีสับ y y เนี่ยซึ่งเป็นสีม่วงแล้วแตกคอร์สเขา้าเข้าหากันอีกด้านหนึ่งทำเหมือนกันนะเรามี D ีสับ f x นะครับเราต้องการเปลี่ยนไอ้หมอตัวนี้ให้กลายเป็น D s สับ f นะฮะ ซึ่งอยู่ใน,นแนวเนี้ยนะครับอีกตัวหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะเรามีไอ้หมอตัวนี้เราต้องการเปลี่ยนมันก็คอสทั้งหมดนะฮะให้อยู่ตรงนี้แต่เที่ยวนี้กลายเป็น D นะีสับเะจับสองตัวเนี้ยรวมกันนะเธอได้ตัวที่สองเสร็จแล้วเธอจับมันมาเขียนใหม่ให้อยู่ในรูปของเมทริกซ์ฮะ ในรูปนี้ครเมทริกที่เธอได้โอเคนะฮะเราเรียกไอ yeah <ul> ้หมอนี้ว่านะเราเรียกไอ้หมอนี้ว่าทีเมตริกส์ฮะเรียกไอ้หมอนี้ว่า t r a n s การแ a t i เม m ริก i ์นะครับต่อนะฮะเธอเธอต้องคิดตอนที่อาจารย์เรียนภาษาอังกฤษเนาะนะสนุกดีนะฮะผมเนี่ยอ่านมารู้เรื่องเรียบร้อยแล้วผมมานั่งฟังอาจารย์โอ้อาจารย์ครับโอเคเข้าใจครับนะอ่าเคต่อนะ displacement metric นะฮะเอาใม่ มันมีแรงคิวใหญ่เป็นแรงกระทาภายนอกหรือแรงภายนอกเราจะปฏิสัมพันธ์มันเข้ากับเนี่ยแรงที่อยู่ในชิ้นนะแรงที่อยู่ในชิ้นอยู่ที่ไหนเนี่ยแรงที่อยู่ชิ้นเนี่ยอยู่ที่นี่นะไอแรงที่อยู่ข้างนอกมีสองตัวนะตัวหนึ่งเนี่ยอยู่ในแนวนอนอีกตัวหนึ่งเนี่ยอยู่ในแนวตั้งนะแล้วเราก็รู้ว่าตรงนี้เป็นมุมเซตาสับเอ็ก ใช่ไหมครับเราก็รู้ว่าตรงนี้เป็นมุมเซตาสับวายเราก็สามารถทำการแตกตรงนี้ได้ฮะแรงภายนอก q สับ n x เอา q สับ n มา cos เซตา x นะแรงภายนอกตัวนี้ก็เป็น q สับ n cos เซตาาแล้วก็ทำผสมกันเหมือนเดิมฮะที่ปลายด้านไกลจับทั้งหมดมาผสมกันผสมตรงไหน,นไอหมอนี้ไอหมอนี้นะฮะนะครับจะต้อง เอามาจัดการเขียนนะเรียงอยู่นี่นะครับไอหมอ Q ิวสับเอนานะเอามาเขียนอยู่ที่นี่นะส่วนอีกสองตัวนะที่อยู่ตรงนี้สีชุพูฮะเอามาเขียนต่อกันโอเคนะฮะจากนั้นเราจะเขียนเมสติกที่อยู่ในรูป Q เท่ากับอะไรคิวเล็กนะเที่ยวนี้เราเขียนแล้วได้รูปนี้เขียนเสร็จ ปรากฏว่าไอเมติกตัวเนี้กับไอเมติกทีก่อนหน้าเนี้มันเป็นญาติกันโดยที่ไอหมอน,นี้มันคือทีเมติกแล้วฐานสโพดไอ,ะอฮะเธอรู้จักคำว่าฐานสโพดไหมรู้จักเนาะโลเป็นคอลัมน์คอลัมน์เป็นโลฮะนะโล <Low S 2> เป็นคอลัมน์คอลัมน์เป็นโลหมายความว่าอะไรไอคอลัมน์เนี้ยนะมันคือ มันคือโลนี้ใช่ไหมฮะลมดาสับเอ็กซลมดาสวายศูนย์ศูนย์กับ, 00, กบะฮะคือมันอยู่แบบนี้ใช่ไหมเธอพลิกมันแบบนี้นะ,ะอันนี้คือ t r a n s p o s ฮะเนาะนะฮะ,นะฮะเป็นข้อสังเกตเชิงเมทริกให้เธอเรียนเมทริกกันขนาดไหนนะสมัยเรียนอาจารย์นะ่ยตอนเรียนมปลายเรียนไม่เยอะตอนเรียนขอนแก่นเนะี่ยเขามีวิชาเลขหนึ่งกับเลขสองคุณก่อนจะมีแคลนึงแคลสอง advance cal dip e q u a นะฮะ มันมีเลขหนึ่งเลขสองก่อนนะฮะไอตอนเลขหนึ่งกับเลขสองมันเอาพวกนี้มาสอนใหม่คือเรียนแล้วรู้สึกว่าเรียนไปทําไมวะอะไรเงี้ยแต่อาจารย์รู้สึกว่าถ้าไม่มีเนี่ยพวกเธอก็จะเหมือนขาดไหมอาจารย์สังเกตเด็กมรสอขาดเรื่องนี้มานานแล้วอาจารย์ก็บอกทางคณิตศ,ศาสตร์ว่ามันน่าจะมีเลขที่เป็นเลขทบทวนเนาะยกตัวอ,อย่างเช่นแก้สมาการเชิงซ้อนแล้วถ้าเกิดเธอคล้องเธอก็ไดเอไปเลย มเม้นไม่อะไรนะั่เรียนซ้ำก็ไม่เป็นไรนะเรียนแล้วได้เอนะผมชอบจะตายโอ้ยเรียนที่รู้แล้วนี่สบายมากนะฮะเรียนแล้วได้เอเนี่ยนะเรียนยังมีความสุขเสร็จแล้วมันออกมาใช้อ่ะนะฮะไม่งั้นมันขาดตอนอย่างทางสปอร์ตเนี่ยจริงๆเรียนนะตอนมอปลายอะ่ะแต่ตอนมอปลายเราไม่ได้สนใจบางคนเพื่อนผมอย่างเงี้ยนะเรียนไปมหกเทอมหนึ่งมันสอบโคตา้าได้เทอมสองสิติไม่เรียนสักแอะสถิติไม่เรียนสักแอะตอนมาเรียนปีสนะี่ฮะทำซีเนียร์โปรเจกต์ สัิทิทั้งนั้นเลยนะฮะเกือบเอาตัวไม่รอดนะฮะแบบนี้เป็นต้นนะครับเมื่อกี้ก็บอกเพื่อนมาสุดท้ายหนาความรู้มันมันมาเรื่อยๆคุณนะฮะถ่ายมาเรื่อยๆนะครับเอาละนะฮะอย่างน้อยที่สุดเอาไว้มีลูกเนาะสอนคณิตศาสตร์ลูกได้นะฮะผมเนี่ยสอนลูกตั้งแต่วิธีการนับเลขสมัยก่อนนะฮะวิธีการนับเลขอาจารย์เนี่ยได้รับการสอนวิธีการคือนับไข่นะฮะแล้วก็ร้องเป็นเพลงฮะ ไข่สิบฟองวางอยู่บนโต๊ะนะฮะตกแตกดังโพเหลือไข,ข่กี่ฟองอ่านะฮะลองเี่ไปเรื่อยนะฮะแล้วไข่ก็ฟองแล้วไข่ก็ฟองเพราะแต่วไข่เก้าฟองวางอยู่บนโตะ๊ะตกแตกดังโพเหลือไข่แปดฟองนะไข่แปดฟองวางอยู่บนโตะ๊ะตกโพโพโพเหลือไข่กี่ฟองเอาเล่นไปเรื่อยนะฮะเด็กมันก็ว่ากันไปเรื่อยเมื่อก่อนไม่งั้นเด็กมันไม่สนใจเลขหรอกเรียนไปทําไมใช่ไหมนะอย่างน้อยสุดร้องเพลงสนุกนะฮะ ประมาณนี้นะเธอไปจัดการีวิตัวเองนะจากนั้นจากนั้นมันก็เข้าสู่การปฏิสัมพันธ์นะอันนี้ตัวแรกสุดเลยนะฮะคือ Q ิเท่ากับ k พาร์มดถัดมาเรามี D เท่ากับไอ้นี่แทน D ลงมาที่นี่ฮนะมันจะกลายเป็นเมติกตัวนี้เมติกตัวนี้ใช้ในการหาแรงภายในชิ้นส่วนนะโอเคนะครับ นะครับเดี๋ยวใช้นะฮะเคพามอาจารย์มีอยู่แล้วนะแต่บังเอิญไอ้หมอนเนี้ยเวลาทำนะมันกลายเป็นสูตรสาเร็จรูปเมื่อกี้ที่อาจารย์ให้เธอดูนะฮะถ้าเธอจําได้เมื่อกี้นะฮะอาจารย์พูดตรงเนี้ยไปแล้วมันกลายเป็นสูตรสําเร็จรูปเนี้ยตัวเนี้ยนะครับ d ีสับ nx ดีสับ ny ดีสับ fx ดีสับ fy ตัวเนี้ยจะกลายเป็นสูตรสเส็จรูปอาจารย์ให้มา โอเคนะฮะแต่ที่มาที่ไปมาจากตรงนี้นะครับเอาล่ะนะฮะต่อไปมีไอ้หมอนี้จัดได้ไหมฮะมีหมอนี้ทำยังไงเอาไอ้นี่แทนลงมาที่นี่ฮะนะ,ะแล้วทำการเรียงสมการใหม่ทีนี้เกิด t r a n s p o r t นะฮะคูณกับ k palm คูณกับ t matrix ไอ้หมอนี้มันเลยกลายเป็น matrix k ฮะ ที่เรียกว่า member global stiffness m a t r i x ทำการเอาไอ้พวกนี้มาจับคูณกันแบบนี้ฮะนะมีโปรแกรมที่เยอะเลยเธอจะใช้โปรแกรมในการทำนะฮะ math lab นะฮะ mathcad นะฮะ mathematica อะไรก็ได้ที่กลายเป็น symbolic นะฮะ analysis computer program นะครับเธอก็จะได้ไอ้หมอนี้ออกมา เมื่อไดไอ้หมอนี้ออกมาจําที่อาจารย์พูดได้ไหมจําแค่นี้พอฮะนะครับทำแค่นี้พอถ้าไม่จําก็ไม่ต้องทำแค่นี้พอจากนั้นก็ปีไอ้หมอนี้ลงมาที่นี่ใช่ไหมครับจากนั้นทําไงต่อจากนั้นกลับเครื่องหมายครับได้ไอ้หมอนี้จากนั้นก๊อปปี้แปะลงมาตรงนี้ฮนะทําแบบนี้ยเท่ากับจํานวนชิ้นฮนะข้อสอบอาจารย์ออกหลายชิ้นนะฮะอาจารย์ก็จะให้บางตัวมาโอเคนะครับนะครับ เอาละเมื่อเป็นแบบนี้ปุ๊บนะฮะก็เข้าสู่กระบวนการและไม่ยากประกอบมันกลายเป็นเมติกเคใหญ่ตรงนี้สนุกฮะเอาละพวกเรานะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์จะพูดถึงตรงนี้นะฮะเคเล็กเป็นเคใหญ่ภาษาอาจารย์ของอาจารย์เนี่ยเขาเรียกมันว่าทำ indexing นะฮะแล้วเดี๋ยวใว่าอวกทีทำแบบไหนเนาะนะนะเดี๋ยวมีโจทย์ถึงจะทำได้ได้จริงตรงนี้บอกไม่ได้เทําทำไงนะฮะคือคือต้องไปอ่านพิกัดมันนะฮะ แล้วเอามาใส่พิกัดจากตัวเล็กเอามาใส่ตัวใหญ่ให้ตรงกันนะครับจากนั้นนะฮะอาจารย์อธิบายไปแล้วตรงนี้ไม่ยากนะพวกเธอก็สามารถที่จะเอาไปหาการเปลี่ยนตำแหน่งที่ไม่ทราบค่าเอาไปหาแรงรีแอคชั่นนะครับเราก็จะได้เนี่ยแบบนี้ออกมานะครับแล้วก็ถ้าไม่มีการซุดตัวโลกมันจะสดใสขึ้นนิดนึงนะฮะตัวเทอมหลังเนี่ยเทอมเนี้ย มันเท่ากับ0ูนย์เธอสามารถที่จะหานะทั้ง d ีับยูทั้ง,ง Reaction ได้ไม่ยากเอาละนะฮะขั้นตอนไม่พูดแล้วเพราะว่าเมื่อกี้พูดไปเยอะนะครับทําเลยนะครับกลับมาที่นี่นะฮะเอามาที่นี่ไอ้นั้นเดี๋ยวค่อยว่าชั่วโม,มงหน้า,าได้เลยอะนะฮะมีเวลา20นาทีสบายมากเรามีท A ใหม่นะพี่วิวใช่ไหมอ่ะพี่วิวเชิญลุกไปดูนะฮะ เข้าใจว่าพี่วิวจะมาแทนพี่มุกนะฮะเพราะพี่มุกมาแทนพี่เปาพี่เปาได้งานเป็นวิศวกรที่ร้อยเอ็ดนะฮะไม่รู้พี่เปาเบื่อพวกเธอหรือเปล่าพี่เปาเลยทิ้งพวกเธอแต่ไม่เป็นไรเปาก็ควรจะทำอย่างอื่นบ้างพี่วิวรุ่นไหนพี่วิวรุ่นยีิบสามนะครับพวกเธอรุ่นเท่าไหร่นั่นแหละใกล้กันอยู่นะฮะน่าจะคุยกันเรื่องนะฮะขณะที่พี่มุกรุ่น ยีสาเหมือนกันน่ารุ่นเดียวกันนะคคุยกันรู้เรื่องมั้งนะฮะพี่เปารุ่นเลยสิบเก้าใช่ไหมโอเคนะฮะอ่ะนะครับหายใจลึกหายใจลึกโอเคนะฮะเราจะไปด้วยกันนะฮะอาจารย์จะยิงตรงนี้ชอ็อตมันก่อนนะแล้วให้พวกเธอไปอ่านเสาร์อาทิตย์นี้นะครับแล้วมาคราวหน้าเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะะคืออะไรอยู่หัวๆมันง่ายนะฮะโจทย์จะเป็นแบบนี้ฮะนะะ โจท์ถ้าเป็นปกติอาจารย์จะให้มาแบบนี้ครบเลยสมมุติอาจารย์ไม่ให้สองตัวนี้มาให้ตัว3 4มสี่ห้าหก็ดแมายังไงเธอก็ต้องรู้เรื่อง degree of freedom โอเคเนาะว่า degree of freedom ถูกแบ่งเป็นสองตัวตัวหนึ่งคือ degree of freedom ที่ยึดหลังอาจารย์มักจะเริ่มต้นดูที่ degree of freedom ที่ยึดหลังฮะเพราะว่าอะไรมันมองง่าย นี่ไงมันเป็นพินไงฮะมไม่ใช่โรเลอร์ถ้าโรเลอร์มีตัวเดียวถ้าพินมีสองตัวนะก็ใส่ลงไปนะแล้วอาจารย์เขาก็ล็อกตัวเลขไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะยังไงก็ดิ้นไม่ได้ถึงอาจารย์ท่านบอกว่าเนี่ยเนี่ยลบตรงนี้อสองตัวนะถ้าอาจารย์ลบสีแดงลบสีแบบเนี้ยยังไงเธอก็ไม่มีทางไปฮะนะฮะในการตั้งหมายเลขทุกคนจะต้องตั้งเอาอเหมือนกันหมด ถ้าให้มาไม่ทั้งหมดอาจารย์ล็อกแบบนี้ได้นะและอาจารย์ล็อกแบบนี้ยังไงเธอไม่สามารถเขียนตรงนี้เป็น12ึ่งไม่ได้นะฮะเพราะว่าอะไร x มาก่อน y ตรงนี้ต้องเป็น1ตรงนี้ต้องเป็น2เช่นเดียวกับที่นี่สามสี่มาแล้วห้าหมาแล้วตรงนี้ก็ต้องเป็น7 8โอเคเนาะเอาสีเขียวมาก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวตามด้วยตัวที่เป็นสีนะฟ้า แต่เวลาเรียกหมายเลขเรียกสีฟ้าก่อนหนึ่งสองแล้วค่อยไปเรียกสีเขียวเอาปากกาเข้าไปเยอะนะฮะมาร์กสีไปก่อนเห็นปุ๊บมาร์กเลยนะฮะตรงนี้เป็นซัพพอร์ตใช่ไหมฉันมาร์กดีกี้ออฟฟิสมสีนี่แหละนะ,ะตรงไหนเป็นอิสระนะเอาอีกสีหนึ่งมาจากนั้นตั้งจากอิสระก่อนแล้วค่อยไปตั้งสีเขียวนะฮะเขาบอกว่าเที่ยวนี้โนดสองเกิดการซุดตัวในแนวดิ่งหนึ่งมิล นะนอกจากโครงสร้างนี้ถูกแรงกระทำา20กิโลนิวตันตามโหนดหมายเลขสอไอ้หมอนี้โหนดหมายเลข 2, สองุดตัวในแนวดิ่งมันก็มีตรงเนี้ยนะฮะมีค่าเท่ากับ1มิลลิเมตรหรือ10กกำลังลบ3เมตรเอาตรงไหนเอาตัว1มาใช้ใช้มิลใช้ให้หมดนะไอตรงเนี้ยจะกลายเป็น1,200มิล ถ้าใช้เมตรตรงนี้คืออยู่2เมตรนะครับเสร็จแล้วเขากำหนดค่า AE มาให้เพราะว่าเคเล็กเนี่ยมันมี AE ส่วนจำได้ไหมเอาล่ะนะฮะกำหนดแกน XY นะครับโดยใช้ o กโบ i n a ี e นะครับกำหนดแบบนี้ก็ได้ใครจะกำหนดยังไงก็ได้เพราะว่าสุดท้ายนะฮะเดี๋ยวตัวเมติก เนะ่ยมันจะออกมาเหมือนคล้ายๆกันเพราะเมติก K เนี่ยมันถูกล็อกด้วยหมายเลข g r ก e of f r e e d o m นะแต่ส่วนใหญ่จาจย์จะกำหนดมาให้หมายเลขโนดหมายเลขชิ้นส่วนนะฮะไม่มีปัญหาเมื่อได้ล g o โ o โบคุยเน e เธอจะได้พิกัดฮนะ0010-1.20ลบ1.20เธอไปดูเองได้นะฮะนะครับจากนั้นหมายเลขโนดหมายเลขชิ้นส่วนไม่มีปัญหาสิ่งที่สำคัญมากๆคือ โลเคโคยเนตอาจารย์ให้มาทั้งหมดครับยกเว้นว่า g r e e of f r e e d o m นะฮะเร็จแล้วเมื่อเขียนแบบนี้พวกเราเห็นเลยฮะเดี๋ยวเราจะได้ d e g r e e of Freedom มาเป็น D1,D2 แล้วก็ตามด้วย D3,D4,D5,D6,D7,D8 เห็นไหมฮะแบบ่งเป็น2ชุดนะ แล้วอาจารย์ก็สามารถรู้เลยว่าไอชุดแรกตรงเนี้ยนะฮะมันกลายเป็นดีสับเคแล้วอาจารย์ก็รู้เลยจากนี้ว่าในแนวแกน D1 เนี่ยเป็นศูนย์ไอ้หมอนี้หุ้งลงไอ้หมอนี้เป็นลบยีหน่วยกิโลนิวตันจบฮะโอเคเนาะนะนะจากนั้นตรงนี้อีกฮะอาจารย์เท่าที Q Q สับเคนะอันนี้จะเป็น คิว 1>, 1อุ้ยเขียนผิดนะฮะโทษทีอันนี้เป็นคิวสับเคนะฮะเป็นคิวหนคิว2นะฮะจากนั้นอาจารย์มีตัวดีฮะนะครับไอ้หมอเนี่กลายเป็นดีสับเคของอาจารย์ดีสามดีสี่ดีห้าและดีหกเจ็ดแปดนะครับดีสามเป็นศูนย์ดีสี่มีการซุดตัวฮะดีสามเป็นศูนย์ดีสี่เป็นลบ 0.001เมตรถูกต้องไหมครับถูกไหมครับเพราะว่ามันสุดตัวอยู่ในแนวนี้แนวนี้คือแนว4แล้วพุ่งลงห้ามผิดเครื่องหมายเนาะนะจากนั้นที่เหลือไม่มีปัญหาเลยจับใส่0.00 0เนี้ยได้คะแนนละสองคะแนนนะฮะอย่างน้อยที่สุดเนาะนะก็อ่านจากรูปฮะนะครับ,นะรบเธอก็จะได้ e g r e e อ of freedom สับเคและ Q s u สับเคตามนี้ที่อาจารย์ทำให้ดูนะจากนั้นทีละชิ้นฮะนะครับไอ้หมอตัวนี้เมื่อกี้อ่านแล้วตรงนี้เป็น0 0นนะรตรงเนี้ยในแนวแกน X เป็นลบหเนี่ยความยาวความยาวสองในแนวแกน Y ตรงเนี้ยนะเป็นบวก1.2โอเคเนาะนะนะ พวกเราก็รู้ได้เลยทันทีว่าไอ้ L ตัวนี้จะหาได้จากความยาวสีเขียวตัวนี้กำลังสองบวกกับไอหมอนี้กำลังสองไดไหมฮะไดไหมครับค,ความยาวนะเธอไดเลยฮะสแควร์รูทเนี่ยนะหนึ่งจุดสองกำลังสองบวกหนึ่งจุดสองกำลังสองได้แล้วนะจากนั้นตรงเนี้ยจะเป็นเซต้า x ตรงนี้จะเป็นเซต้าวายนะครับเอาเอลก่อนนะฮะเอาเอลก่อนเอลตามนี้เนาะนะไอตัวแลมดาสับเอ็กซ์แลมดาสับเอ็กซ์จะเป็นสีฟ้าหารด้วยความยาวสีฟ้าไม่ต้องคำนวณเลยดูจากรูปปุ๊บสีฟ้ามันยาวหนึ่งจุดสองฮะก็หนึ่งจุดสองหารด้วย L อลทีนี้ประเด็นเป็นแบบนี้จำที่อาจารย์พูดได้ไหมนะอันนี้บวก x อันนี้บวก Y ชิ้นส่วนเนี้ยมันพุ่งไปทางนี้ฮะแลมด้าสับ X ของมันนะ่ะเลยเป็นลบเพราะว่าตรงนี้เป็นลบ X ส่วนแลมด้าสับ Y นะ่ะมันเอาสีเขียวตัวเนี้ยหารด้วย L แ,แล้วมันออกมาเป็นบวกทันไหมครับกำกับตรงนี้ให้ดีนะฮะนะครับส่วนตัวถัดไปนะเราก็จะต้องเอาไอ้หมอน,นี้มาทำการ เลียงครับนะในการเรียงเนี่ยไอ้หมอนี้เป็นหางไอหมอนี้เป็นฟาเอ็นเรียงมันเรียงจากหนึ่งสองสามสี่เรียงฮะหนึ่งสองสามสี่ฮะโอเคเนาะนะนะจากนั้นไม่มีปัญหาใส่ก๊อปปี้ได้เลยอาจารย์นะฮะอาจารย์ไปเรื่อยๆนะฮะก๊อปปี้ทำไมคือไอ้หมอตัวนี้เป็นตัวตั้งตน้นเสร็จแล้วไอ้สีแดงตัวนี้ตัวเดียวกันไหม ตัวเดียวกันใช่ไหมฮะจากนั้นกลับเครื่องหมายฮะนะครับไอหมอนี้เป็นสีเขียวได้หมอนี้สีเขียวก๊อปปี้ไอหมอนี้สีเขียวไปจบนะฮะตัวที่สองตัวที่สองถ้าพุ่งแบบนี้พวกเราแลมด้าสับเอ็กเป็นลบหนึ่งลมด้าสับไวยเท่ากับศูนย์เดี๋ยวดูนะฮะไอหมอนี้มีความยาวเท่าไหร่ไม่ต้องไปคิดอะไรบางอย่างหนึ่งจุดสองแอลเท่ากับหนึ่งจุดสองไม่ต้องคํานวณก็ได้นะฮะเขียนเลยแอลลบหนึ่งสอง จากนั้นในแนวแกน x ลบ1.2ลบ0แล้วหารด้วย1.2เห็นไหมครับมันเป็นลบ1ฮะมุมในแนวแกน y มีไหมไม่มีนะเพราะฉะนั้น0ลบ0หารด้วย l กลายเป็น0ฮะเที่ยวนี้นี่ง่ายเลยนะเดี๋ยวไอ้ตัวที่มันมีคอม b i n ตัวคูณเนะีเป็น0ทั้งหมดเลยแล้วก็ lambda sub y เนะี่ยเป็น0ใช่ไหมกำลัง2ก็เป็น0ด้วย ถ้าแนวนอนแนวตั้งแล้วชีวิตมีความสุขมากจะมีศูนย์เยอะมากนะครับเอาละต่อนะฮะถึงตรงนี้เรียงใหม่ตรงนี้จะเป็น 1, หนึ่งสองฮะหางนะฮะแล้วก็ 5, ห้าหกฮะหนึ่งสองห้าหกใส่เข้าไปนะแล้วก็กรอกลงมาโน้ตไว้ติด AE ไว้นะฮะติด AE ไว้นะฮะหรืออาจารย์หรือเธอไม่ชอบเธอใส่ a อเข้าไปเลยก็ได้หลายๆคนคูณเข้าไปเลยนะครับ ตัวที่3ามฮะตั้งแกนแบบนี้พุ่งแบบนี้รู้เลยว่าแลมด้าสับเเป็นลบแลมด้าสับ y เป็นเป็นลบถูกต้องไหมฮะข้อดันที่3ามฮะนะครับเสร็จแล้วเรื่องเดิมฮะในแนวแกน x จะเอาสีเขียวนี้แล้วหารด้วยความยาวสีม่วงความยาวสีม่วงนี่ง่ายมากหาจากอะไร เนี่ยมัน1.2กับเนี่ยมัน0ูนย์าคำนวณแอลได้เลยคือ1.5ถูกต้องไหมครับหนึสแควรบวกจุดเก้าสแควนะฮะมันคือ3 4มสีนะ่ห้านั่นแหละฮะมันคือหนนะครับจากนั้นเอาสีเขียวหารด้วยสีม่วงนะฮะทีนี้เมื่อมันลงแบบนี้สีเขียวหารด้วยสีม่วงคือ1.2หารยหนึเป็นลบนะบจากนั้น นะฮะเธอเอาระยะสีแดง0.9หารด้วยสีม่วงอยู่ในคอดันที่3ติดลบเหมือนเดิม0.9ฮะหารด้วย1.5นะครับแล้วก็1 2 7 8เอาละเรียบร้อยนะฮะได้มาทั้งสิ้น3ชิ้นตรงนี้ฮะนะก่อนจบวันนี้เอาตรงนี้นะนะพวกเราประกอบนะบเมื่อกี้เป็นชิ้นเล็กๆเกนาะจะประกอบเป็นโครงสร้าง เราเริ่มจัด k หนึ่งครพวกเราครับอ่านฮะตัวที่หนึ่งนะฮะแถวที่หนึ่งเดี๋ยกวก่อนคอลัมน์ที่หนึ่งแถวที่หนึ่งเนี้ยไอตัวเนี้ยเอามากอปีใส่นี่เลยนะฮะไอตัวนี้ง่ายแถวที่สองแถวที่หน,ววนึ่งก่อนแถวที่หนึ่งแถวที่หนึ่งแถวที่หนึ่ง แถวที่หนึ่งทายใจไหมครับเธอจะเห็นได้ว่าไอ้หมอนี่ง่ายมาถึงตรงนี้อีกนะฮะอันนี้ก็ง่ายไอ้ตัวนี้หนึ่งสองอันนี้หนึ่งอันนี้สองเนาะนะฮะสองสองเอาตัวนี้ก็ใส่ลงมาก็ปี้ลงมานะฮะนะฮะก็ปี้ไอ้หมอนี่ง่ายนะฮะไอ้หมอนี่ก็ปี้มานะครับก็ใส่ทีละอันนะฮะลงมาทั้งบล็อกเลยก็ปี้ทั้งบล็อกเลยลงมาได้เพราะมันเรียงหนึ่งสองสามสี แบบนี้ชีวิตมีความสุขนะครับถัดไปฮะก็จะเริ่มยากขึ้นนิดนึงนะฮะอาจจะลบสีออกก่อนเนาะนะรเริ่มยากนะฮะเที่ยวนี้มาดูไอ้ตัวที่เป็นเค 2. K2 เคมันเรียน1,2,5,6แล้วเธอเริ่มที่ไหนเธอเริ่มที่นี่นะฮะไอ้ตัวเนี้ยก็ปีมาที่นี่ตัวที่สอง ก็ปี้มาที่นี่หนึ 1, นะมันมีอิงอยู่กับแถวที่1แถวที่1อยู่นี่หนจากนั้น5 6นะจากนั้นแถวที่2องฮะหนึ่นะ 1, 2, 5, นะเธอก็1 2 5 6 1 2 5 6เอาตัวเลขก็ปี้มานเนาะนะจากนั้นกระโดดไปแถวที่5แถวที่5อยู่นี่1 2 5่ห เนี่ยป๊ปี้หนึนะจากนั้นแถวที่6กป๊อปปี้หนึ่0สองอย่างเงี้ยฮะนะฮะก็ใส่ลงไปนะฮะเอาละนะครับอีกตัวหนึ่งนะฮะจุดนีฮะหนึ่นะมาอยู่ที่ไหนมาอยู่ที่แถวที่1นะฮะมาอยู่ที่แถวที่1 1นะฮะใส่มาที่นี่ สองใส่มาที่นี่แล้วก็7ไอเนี้ยใส่มาที่นี่แล้วก็8ดใส่มาที่นี่นะจากนั้นแถวที่สองหนึ่งสองเนี่ยไอตัวเนี้ยใส่มาที่นี่ไอตัวนี้ copy มาที่นี่นะแล้วก็หนึ่งสองเจ็ดแปดหนึ่งสองเจ็ดปดทีนี้โดดแล้วฮะนะครับหนึ่งสองแถวไหนแถวเจ็ดนะหนึ่ง สองโอเคเนาะนะนะจากนั้นไอ้หมอนี้ลงมาที่นี่เจด็ดแล้วก็แปดนะ1 2หนึ่งสองเจ็ดแปดที่เหลือก็ปีเหมือนเดิมหนึ่งสองเจ็ดแปดโอเคนะฮะมันเหมือนการประกอบชิ้นเล็กๆให้กลายเป็นตัวใหญ่ฮะนะเมื่อเธอทำเสร็จมันจะออกเป็นแบบนี้เธอจำได้ฮะว่าเรามีดีกรีออฟฟ e e ด o มที่ไม่ยึดล้างอยู่กี่ตัวสองตัว หนึ่งสองแล้วที่เหลือมันยึดล้ำหมดเลยนะฮะเธอก็ทำพาดิชั่นแบบนี้ฮะทำไมใช้แบบนี้เนาะถาแบบเองนะฮะจากนั้นไปหาคู่มือการใช้เครื่องชี้เลขมานะฮะนะครับเที่ยวนี้นะฮะพวกเราจะได้สมาการเป็นแบบนี้ไอเนี้ยนะคือคือตัวนี้โอเคนะฮะจากนั้น นะจากนั้นไอ้นี่นะคือตัวนี้นะซึ่งมันจะต้องเอาไปคูณกับจริงๆไอ้มอนี่เป็นสีฟ้าเนาะนะไอ้มอนี่เป็นสีฟ้าที่อาจารย์ใช้นะจะต้องเอาไปคูณกับเนี่ยตัวนี้นะฮะจากนั้นมันจะต้องเอาไอ้นี่ไอ้นี่คือตัวนี้นะ แล้วเอาไปคูณกับเนี่ยตัวเนี้ยนะฮะทีนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวเลขสีดำทั้งหมดเนาะไอ้หมอนี้สีเขียวเนาะเนี่ยคูณกันได้ไหมนะถ้าป้อนเข้าไปนะฮะเลขนะฮะแล้วจับคูณกันหลายๆคนเขาไม่คูณนะเธอเพราะว่ามันมีตัวเดียวเองนะฮะที่มันปฏิสัมพันธ์ด้วยคือ ไอ้น,อนี่เวลาเธอคูณนะฮะตัวนี้นะฮะจะคูณกับศูนย์นะฮะตัวนี้นะฮะจะคูณกับตัวนี้ที่เหลือเป็นศูนย์นะฮะใช่ไหมรับวกกันนะฮะมันมีตัวเดียวตัวถัดไปฮะ,ะไอ้นี่คูณกับศูนย์นะ,ะมีไอ้ตัวนี้นะฮะคูณกับตัวนี้ที่เหลือเป็นศูนย์นะ,ะ,นะ,ะเพราะฉะนั้นเธอได้ตัวบนตัวล่างมาแล้ว สองตัวทําแบบนี้ก็ได้หรือป้อนเข้าไปในในคือคิดเลขก็ได้นะค่อยๆทําแล้วกันนะฮะจากนั้นที่เธอได้สองตัวนะตัวแรกตัวแรกตัวแรกที่อาจารย์พูดนะฮะจะไปปฏิสัมพันธ์กับตัวนี้อีกตัวหนึ่งปฏิสัมพันธ์ตัวนี้นะฮะทีนี้ประเด็นคือเนี่ยระวังนะฮะเรื่องตัวเนี้ยนะถ้าเธอใส่เป็นสัญลักษณ์มันจะกลายเป็นหนึ่งส่วน AE นะฮะนะ แล้วก,ก็การเปลี่ยนตำแหน่งของเธอเนี่ยนะต้องระมัดระวังในเทอมของการอินเวอร์สตัว AE ตัวนี้ด้วยนะครับมันกลายเป็นคณิตศาสตร์อะทีเนี้ยได้ออกมาปุ๊บตัว D1 ออกมาเป็นบวก D1 นะออกมาเป็นบวก D2 ออกมาเป็นลบอาจารย์ขอเขียนแล้วกันนะ d ีเนี่ยมันออกมาเป็นบวกคือตัวนี้นะขณะที่ นะไอ้หมอนี้ลงมาข้างล่างมันคือตัวนี้ปฏิสัมพันธ์กันแล้วนะเป็นการไอ้ตัวสีม่วงแล้วเธอเอาไอ้หมอนี้นะรวมกับไอ้ตัว s t t l e m e n t ที่เขาให้มาวาดรูปฮะรูปเนี้ยว่าเสร็จได้แค่สองแต้มนะฮะแต่ว่ามันต้องคำนวณให้ถูกก่อนเนาะนะฮะเอาละนะ,ะจากนั้นหา reaction ไม่ยากแล้วนะ,ะไอ้นี่คือเราต้องการหา เอาสิ่งที่มีที่นี่ไปคูณกับที่หาได้เมื่อกี้บวกกับไอ้ตัวนี้นะคูณกับที่นี่อีกครั้งหนึ่งไอ้เทอมหลังเนี่ยนะมันมีเฉพาะสองตัวนี่เองที่คูณนะฮะนะที่เหลือเนี่ยมันเป็นศูนคูณนะครับเธอค่อยๆทำแล้วกันเนาะนะมันเป็นคณิตศาสตร์แล้วนะฮะแล้วก็ได้ออกมาอาจารย์ให้เธอเขียนอ,อันนี้อีกเพราะอาจารย์อยากให้เธอแปลความหมายเครื่องหมายลบ สำหรับ Q3 มันพุ่งแบบนี้เครื่องหมายบวกสำหรับ Q4 มันพุ่งบวกโอเคเนาะไอ้หมอนี้ Q5 เป็นลบเป็นแบบนี้ขณะที่ Q6 ตรงเนี้ยไม่มีเป็น0ูนยทำเสร็จเนี่ย s u m เมชั่น F สักับ s u m เมชั่น F y เท่ากับ0ูนย่ะทำการเช็คมันด้วยว่ามันถูกไหมนะเช็คสมดุลน,นะฮะถ้าเช็คแล้วดุล เครื่องคิดเลขเดินออกน้องสอสงสอไปเลยนะฮะถ้าเกิดไม่ต้องการหาคิวเล็กเนาะนะฮะจากนั้นไปหาไอ้หมอนี้แต่ละชิ้นมันเนี่ยมีแลมดาสับเอ็กแลมดาสับ Y ยชิ้นนี้มีดใหญ่หนะนึ่งดใหญ่สองดใหญ่สามดใหญ่สี่นะพวกเนี้ยเอาที่มีมาเมื่อกี้เก็บไว้แล้วก็แทนค่ากดเครื่องคิดเลขนะฮะ จากเอานี่นชิ้นส่วนที่สองเอาไอ้ที่มีอยู่อีกตรืนี้อมีอยู่นะ,นะนะก่อนหน้านี้นมีแทนค่ากดครื่งที่แรกแล้วก็ที่มีอยู่แทนค่ากดครึ่งเลขเสร็จแล้วเธอเอาไอ้หมอนี้ตัดจอยฮะเช็คสมดุลน,นะถ้าดุลถูกกระถุงอีกนะส่วนใหญ่แล้วนะมันจะอยู่ในดุลอัตโนมัติพวกเรานะอาจจะมีเอเอร์นิดหน่อย0 0 1 1อะไรเงี้ยไม่เป็นไรนะครับ เอาละนะฮะจบสำหรับตัวอย่างแรกแล้วก็เลคเชอร์วันนี้ฮะขอบใจทุกคนครับ